อันนี้เดี๋ยวก่อนจะต่อเนื้อหาในชั่วโมงที่แล้วนะชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็มีพอยท์ที่อาจารย์จะต้องแก้ไขให้นักศึกษาแล้วก็แจ้งให้นักศึกษาทราบนะครับคือเป็นความผิดพลาดของอาจารย์นะครับที่ดูไม่ละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวแปรขาออกนะครับปกติตัวแปรขาออกเนี่ยเวลาปกติเนาะเล่าให้ฟังก่อนเล่าถึงความเข้าใจที่มันข้ามช็อตไปนิดนึงนะครับปกติเวลาอาจารย์เอาตัวแบบจำลองนักศึกษาน่าจะไม่น่าจะเห็นสไลด์มันจะไฮไลท์ช้าใช่ไหมอาจารย์ลองเทสนะโอเคปกติอาจารย์จะใช้แค่ตัวเมทริกซ์ก้อนนี้นะครับไปใช้งานนะครับคราวนี้เนี่ยพอเอาเมทริกซ์ก้อนนี้ไปใช้งานเนี่ยเวลาอาจารย์จะดูเอาท์พุตเนี่ยนะครับอาจารย์จะดูเอาท์พุตเป็นตัวแปรสเตทที่อยู่ในเทอมอนุพันธ์ดังนั้นพอติดเทอมอนุพันธ์ไปอ่ะนะครับมันเวลาพิจารณาค่าอินพุตที่เข้ามามันก็เลยจะเห็นจากเมทริกซ์ในสมการที่3นี่แหละนะครับอธิบายอย่างนี้นะครับก่อนหน้านี้ที่อาจารย์อธิบายว่าตัวแปรก้อนแรกเนี่ยนะครับที่เป็นเมทริกซ์ C นะครับอันนี้เข้าใจกันได้นะครับว่าถ้าเราอยากจะดูเอาท์พุตถ้าเราอยากจะดูเอาท์พุตตัวไหนนะครับเราก็จะต้องเซตเมทริกซ์ศูนย์หนึ่งนะครับเพื่อให้โชว์เอาท์พุตตัวนั้นออกมาโชว์ตัวแปรสถานะตัวนั้นออกมานะครับส่วนไอ้ที่บวกอยู่ด้านหลังและเป็นเมทริกซ์ D นะครับแล้วก็คูณกับอินพุตเนี่ยนะครับโดยปกติระบบโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะไม่ค่อยปรากฏเทอมนี้เท่าไหร่ถ้าไม่ได้เป็นซิสเต็มที่มีความใช้งานแบบเฉพาะเจาะจงจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นศูนย์ตลอดเลยนะต้องบอกอย่างนี้กับนักศึกษาอธิบายง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าอาจารย์อยากจะดูเอาท์พุตที่เป็น x 2ซึ่ง x 2ในที่นี้ก็คือ v 0 v out เนาะจากโจทย์ตัวอย่างที่อาจารย์สาธิตให้นักศึกษาดูข้อนี้นะครับถ้าเราอยากจะดู x 2เราก็แค่กำหนดเมทริกซ์ c เนี่ยให้เห็นเทอม x 2ออกมาและ x 2ตัวนี้ก็สื่อถึงเป็นตัวแปรขาออกทันทีเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้อง add เทอมของ input เข้าไปเพราะว่า input มันไม่ปรากฏอยู่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ย output มันจะเป็นจริงได้ก็คือเราจะอยากจะดู output ตัวนั้นจริงๆถึงกำหนดเมทริกซ์ C อย่างนั้นนะส่วนเมทริกซ์ D จะเป็น0เสมอนะครับจะเป็น0เสมอเลยนะถ้าไม่ใช่system ที่เฉพาะเจาะจงที่จะต้อง add อะไร input ตัวอื่นๆเข้าไปเพิ่มเติมหรือเป็นเคสกรณีพิเศษอื่นๆนะซึ่งอาจารย์จะไม่พูดถึงก่อนนะครับแต่ขอขยายรายละเอียดแล้วก็เจอจุดผิดพลาดจริงๆนะครับต้องขอบคุณทั้งสามคราวนี้นะครับจุดที่อาจารย์แก้ไขนะครับเพราะประเด็นมันมีอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกเลยก็คือว่าอาจารย์เนี่ยมองว่าตัวแปรขาออกเนี่ยเป็นดอทนะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ดอทนะครับซึ่งจริงๆมันก็คือ y ปกติเลยมันคือตัวแปรสถานะปกติไม่ใช่ y ดอทนะครับนะมันทำให้อาจารย์อธิบายคลาดเคลื่อนไปนะครับเกิดข้อผิดพลาดไปนะพอเกิดประเด็นปัญหาที่1ประเด็นที่ทำให้อาจารย์เข้าใจผิดไปเนี่ยนะครับประเด็นที่2ก็คือปกติที่ต้องขยายความเข้าใจเพิ่มก็คือปกติเราก็จะมอง y เป็นตัวแปรสถานะปกตินะโดยที่ไม่ติดเทอมอนุพันธ์นะแต่อาจารย์ไปมองเป็นเทอมอนุพันธ์ไปนะครับคราวนี้ประเด็นที่3ก็คือว่าถ้าอาจารย์มองเป็นเทอมอนุพันธ์เนี่ยอาจารย์ก็สามารถที่จะดึงออกมาดูได้ถูกต้องไหมถ้าสมมติอาจารย์อยากจะมองเป็น y ดอทและถ้าสมมติอาจารย์อยากจะดูเอาท์พุตของเทอมอนุพันธ์ x 1ก็คือดู x 1ดอทใช่ไหมครับเวลาอาจารย์จะดึงค่าออกมาเพื่อดูนะครับเมทริกซ์ในการที่จะดูจากรูปเลยเราสังเกตว่าถ้าอาจารย์จะดึง x 1ดอทมาเนาะถ้าอาจารย์จะดึง x 1ดอทมาใช่ไหมอาจารย์ก็จะต้องเอาเมทริกซ์ก้อนนี้แล้วก็อินพุตก็จะมีก้อน1ส่วน l อยู่ใช่ไหมครับเทอมนี้ก็จะมีเมทริกซ์ b ก็ยังปรากฏอยู่นะครับอาจารย์ไปมองข้ามไปหน่อยนะครับ
ก็เลยเกิดข้อผิดพลาดได้ดังนั้นส่วนที่มันทำให้ที่ถ้าเราเป็นดอทมันจะเห็นอยู่มันจะเห็นตัวเมทริกก้อนนี้อยู่นะครับเมทริกก้อนที่ที่เต็มหัวให้ใส่นะโอเคดีตัวนี้นะครับมันจะปรากฏเทอมนี้แต่เมทเทอมนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นเมทริกซีเมทริกดีนะไม่ใช่เมทริกดีนะครับแต่เป็นความเข้าใจผิดของอาจารย์นะครับเพราะว่าอาจารย์ไปมองว่ามันเป็นเอาพุทมองเป็น y ต่อไปที่จริงมันไม่ใช่นะที่จริงโดยทั่วไปแล้วเราจะต้องมองเป็น y ปกตินะครับดังนั้นจะต้องอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจให้เคลียร์ว่าต่อให้อาจารย์อย่างเคสนี้นะต่อให้อาจารย์จะดูเอาท์พุตนะที่เป็น x 1หรือ x 2ก็ตามนะครับเมทริกดีจะเป็น0เสมอนะจะเป็น0เสมอนะครับคราวนี้มันก็จะไปสอดคล้องกับการบ้านเนาะที่อาจารย์ก็เลยไกด์เฉลยปิดไปนะครับอาจารย์หาโจทย์การบ้านข้อที่นักศึกษาไปฝึกทำเนาะแล้วก็มาถามอาจารย์นะครับมันก็เลยเกิดความคลาดเคลื่อนนะตรงนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับนะครับข้อที่ 1.9 นะที่จริงแล้วมันตรงนี้น่ะผิดนะเฉลยเดิมตรงนี้ถูกต้องอยู่แล้วนะครับเลยของเดิมถูกต้องอยู่แล้วนะครับดังนั้นยังไงก็จะเป็นศูนย์เสมอนะครับเพื่อให้ดึงแค่ตัวแปรสถานะนั้นออกมาดูเลยโดยที่ไม่ใช่การดึงตัวแปรสถานะที่อยู่ในรูปของเชิงอนุพันธ์ดังนั้นสิ่งที่ทำให้อาจารย์คาดเคลื่อนไปก็คือว่าอาจารย์ไปมองเป็นเทอมอนุพันธ์ไปนะครับมันก็เลยติดอินพุตมาแล้วก็ทำให้ดีไม่เป็นศูนย์ตอนแรกที่อาจารย์มองประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณนักศึกษานะครับที่คอมเมนต์มานะก็ทำให้อาจารย์เห็นส่วนที่อธิบายคาดเคลื่อนผิดพลาดไปคาดเคลื่อนไปดีกว่านะครับส่วนเมทริกซ์ A กับ B เนี่ยสิ่งที่เราได้เมทริกซ์ A กับ B มาถูกต้องแล้วนะที่อาจารย์สอนเนี่ยนั่นแหละนั่นคือวิธีการหาเมทริกซ์ A B มานะครับแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะดึงเอาเมทริกซ์ A กับ B ไปใช้งานซะเยอะนะครับดึงไปใช้งานซะเยอะอย่างหนึ่งที่อาจารย์อยากจะฝากไว้เนาะไหนๆก็มีประเด็นข้อผิดพลาดแล้วนะในหัวข้อที่เป็นแมทโมเดลนะครับนักศึกษาเราได้แมทโมเดลมาอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวนะครับไม่ได้มีในงานโดยเอาแมทโมเดลไปแรกเลยก็คือการเอาแมทโมเดลไปเพื่อการตรวจสอบว่าแบบจำลองที่เราได้เป็นแมทมาเนี่ยมันถูกต้องไหมเมื่อเทียบกับผลตอบสนองจริงของฮาร์ดแวร์เองหรือจะเป็นผลตอบสนองที่เกิดขึ้นจากการที่เราตรวจสอบผ่านโปรแกรม MATLAB Simulink เขาเรียกว่าเราสามารถเอาแมทโมเดลเนี่ยไปทำการ validation ดูได้นะครับไปตรวจสอบความ validationครับอย่างที่สองเราสามารถเอาแมทก็ไปให้การดีไซน์ก็คือคอนโทรลดีไซน์ก็คือการออกแบบระบบควบคุมนั่นเองนะครับสำหรับอาจารย์นะที่เห็นชัดเจนในการเอาแมทโมเดลไปใช้งานนะครับดังนั้นออกแบบตัวนี้เราก็จะได้ซิสเต็มของระบบควบคุมมานะครับเราก็สามารถที่จะเซตพารามิเตอร์ของเกณฑ์ต่างๆของตัวควบคุมได้นะครับนั่นคืองานที่อาจารย์เอามาใช้งานดังนั้นส่วนใหญ่เวลาจะเอาเทอมพวกนี้ไปใช้งานอ่ะคือถ้าเป็น validation เนี่ยเราจะต้องพึ่งพาเมทริกซ์ A B C D ครับปกติอันนี้จะปกติก็คือเหมือนกับที่นักศึกษาเรียนเลยนะครับแต่พอเป็นคอนโทรลดีไซน์ครับบางทีเราสนใจเทอมอนุพันธ์ก้อนนั้นที่เราอยากจะควบคุมมันนะครับแล้วก็เราก็ทำการจัดรูป output input ประมาณนี้นะครับ
แล้วก็ให้ได้มาซึ่ง transfer function ชุดหนึ่งเราก็จะมันก็จะมี process ของการดีไซน์ต่อประมาณนี้เนาะอันนี้เล่าให้ฟังไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาที่ใช้วัดผลนะครับแต่ว่าจะเล่าประสบการณ์ให้การเอาแมทโมเดลไปใช้งานคอนโทรลดีไซน์ส่วนใหญ่ก็จะเอาพวกดอทดอทไปใช้นะมันก็เลยติดทำให้อธิบายนักศึกษาตรงนี้ผิดพลาดไปโอเคนะครับในช่วง10 นาทีแรกอาจารย์ขออธิบายสิ่งที่ผิดพลาดไปก่อนนะครับในชั่วโมงก่อนนั้นนะครับคราวนี้เรามาต่อเนื้อหากันต่อนะครับดังนั้นทบทวนจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคร่าวๆเลยก็คือว่าหัวข้อนี้เนี่ยเราจะทำการเขาเรียกว่าคำนวณ response ใน time domain ด้วยมือนะก็คือใช้มือเราโซอย่างเดียวเลยนะครับดังนั้นระบบแรกที่อาจารย์เอามาสาธิตให้นักศึกษาดูเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็คือเป็นระบบอันดับหนึ่งนะครับเป็น first order system นะครับโดยที่เราพบเจอบ่อยสุดก็คือพวก RC circuit นะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าไอ้พวกที่เป็น first order system เนี่ยมันมีผลตอบสนองอย่างไรเนี่ยเราก็จะต้องเอาสัญญาณทดสอบยิงเข้าไปในตัว system นั้นใช่ไหมครับโดยสัญญาณแรกที่อาจารย์ยิงเข้าไปก็คือจะเป็นตัว step response นะซึ่งในที่นี้ก็จะใช้เป็น unit step ดูก่อนนะครับก็คือใช้1หน่วยนะครับแล้วก็จะมี pattern ใช่ไหมครับดังนั้นนักศึกษาไปทบทวนนะว่าเอ๊ะถ้าเรามี system อยู่แล้วเราอยากจะยิงสัญญาณทดสอบนี้เข้าไปนะครับนักศึกษาจะสามารถหา response ใน time domain ได้หรือเปล่าอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักของหัวข้อนี้เลยนะครับแล้วก็อาจารย์ก็โชว์ให้นักศึกษาดูเนาะว่ามันมีวิธีการหาอย่างไรบ้างนะครับนอกจากนั้นเราก็สามารถจะวิเคราะห์ได้ว่า response นั้นเนี่ยที่ค่าเริ่มต้นมันนะครับมีค่าเท่าไหร่ค่าสุดท้ายของมันจะมีค่าเท่าไหร่นะครับนอกจากนั้นอาจารย์ก็จะได้พูดถึง DC gain นะครับก็คือเป็นค่าอัตราขยายในตัว system เองนะไม่ได้เกิดจากผลของสัญญาณทดสอบที่ยิงเข้าไปในตัว system แต่มันเป็นเกณฑ์ที่อยู่ในตัว system เองโอเคไหมครับดังนั้นเวลาเราจะดูเกณฑ์ที่อยู่ในตัว system เองเนี่ยก็แค่นักศึกษา take s เข้าใกล้ศูนย์ก็คือใกล้ศูนย์ที่ผู้หญิงลงได้ดีอย่างเดียวนะครับประมาณนี้แล้วก็ครับอาจารย์ครับดูเหมือนว่าอินเทอร์เน็ตของอาจารย์นะจะมีปัญหานะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นคาบมามันมีบางช่วงที่กระตุกและทำให้ฟังไม่รู้เรื่องเลยครับอ๋อมันกระตุกเยอะเลยใช่ไหมครับโอเคแล้วตอนนี้ยังกระตุกอยู่ไหมก่อนที่ผมจะยกมือเมื่อกี้มีกระตุกอยู่ครับอ๋อมีกระตุกอยู่เนาะโอเคมันเป็นอุปสรรคมากเลยใช่ไหมตอนนี้คือเน็ตก็อาจารย์ใช้เน็ตบ้านเนาะตอนนี้นะครับโอเคจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงตอนนี้กระตุกอยู่ไหมเอ่ยตอนนี้ไม่กระตุกนะครับแต่จะมาบางช่วงที่แบบพออาจารย์เริ่มอธิบายจุดที่แบบมันสำคัญแล้วก็จะเริ่มกระตุกเลยแล้วฟังไม่รู้เรื่องเลยครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะลองเอาอย่างนี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็ไม่อาจารย์ก็เซตอินเทอร์เน็ตเท่าที่เซตได้แล้วล่ะนะครับก็ถ้ามันมีปัญหาในช่วงที่มันค้างจริงๆนะนะครับนักศึกษายกมือแล้วบอกให้อาจารย์อธิบายใหม่นะครับรบกวนด้วยนะอาจจะต้องขอความร่วมมือประมาณนี้ก่อนพอจะโอเคไหมครับโอเคครับอาจารย์โอเคครับขออภัยด้วยนะนะครับก็ถ้าอินเทอร์เน็ตมีปัญหาก็ถ้าแก้ไขในช่วงขณะนี้เนี่ยอาจารย์ก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องแก้ประมาณไหนครับตอนนี้ก็มีเน็ตเท่าที่จะใช้ได้เนาะอาจารย์ก็ใช้เน็ตคิดว่าตอนนี้เร็วสุดละแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรโอเคนะครับที่กระตุกยกมือได้มันทพรยกมือมีอะไรแจ้งมาได้เลยครับกระตุกครับผมเมื่อกี้กระตุกอ๋อกระตุกนะโอ้แสดงว่ามันกระตุกหนักมากเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวสักครู่นะ
การขออนุญาตฟิตเนสสักครู่นะครับเผื่อว่าจะดีขึ้นตอนนี้กระตุกอยู่ไหมหรือว่ามันกระตุกบ่อยมากเลยใช่ไหมใช่ครับอาจารย์โอเคเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวอาจารย์ขอเซตอินเทอร์เน็ตสักครู่นะครับช่วงนี้จะ
โอเคคัมแบ็กได้ยินอาจารย์ใช่ไหมครับได้ยินค่ะอาจารย์อาจารย์เปลี่ยนอินเทอร์เน็ตใหม่แล้วลองดูว่าถ้ายังกระตุกยกมือใหม่อีกรอบเนาะถ้ามันยังเจอปัญหาอีกอาจารย์ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาหาวิธีแก้ขออภัยด้วยตอนนี้ยังไม่กระตุกใช่ไหมถ้ากระตุกยกมือเลยนะอาจารย์จะได้รู้โอเคนะครับช่วงไหน ช่วงไหนที่กระตุกฮะ ช่วงทบทวนไม่มีอะไรเนาะช่วงทบทวนอาจารย์ก็พูดถึงว่าDC gain นะครับมันก็คือการดูแค่เฉพาะอัตราขยายในส่วนของตัวซิสเต็มเนาะดังนั้นเราก็แค่take limit นะครับของตัวฟังก์ชันไทโอนของซิสเต็มนั้นนะครับให้ f เข้าใกล้ศูนย์เท่านั้นเองครับเราก็จะได้ค่า dc gain นะแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับก็คือจะเป็นในการเทคด้วยสัญญาณลาดเอียงเข้าไปนะครับเพื่อดูว่าผลตอบสนองเป็นอย่างไรเนาะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาอาจารย์ก็ได้พูดถึงในการหาผลตอบสนองเมื่อเราเทคสัญญาณ input เป็นสัญญาณลาดเอียงเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็หาให้นักศึกษาดูเกี่ยวกับเรื่องของ steady state error นะครับที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับอันนี้เรายังติดอยู่อีกหนึ่งสัญญาเนาะที่ค้างมาจากเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอันนี้วันที่28งั้นสัญญาณถัดมานะครับที่อาจารย์จะพูดถึงก็จะเป็นสัญญาณ impulse นะสัญญาณ impulse เนี่ยนะครับถ้าเรามองอยู่ใน time domain นะมันก็คือสัญลักษณ์มันก็จะเป็นตัวเดลนะครับเดล t นะครับดังนั้นเมื่อเราทำการ take laplace นะครับเราก็จะได้ค่าว่า rs ของเราเนี่ยนะครับมันก็จะเท่ากับ1ใช่ไหมครับถ้าเราทำการ take laplace จากตัว impulse ที่อยู่ใน time domain นะครับให้มาอยู่ใน f domain นะครับมันก็จะเท่ากับ1ที่จริงมันก็จะตรงกับบรรทัดนี้ที่อาจารย์ได้พูดถึงไปนี่แหละนะครับดังนั้นถ้าเราจะหาค่า CS นะถ้าเราจะมองเป็น transfer function CS ปกติแล้วมันก็คือ CS เท่ากับอะไรครับตัว G ใช่ไหมครับตัว G กับตัว RSคราวนี้ RS เราเป็น1ละนะครับถ้าเราเทคสัญญาณ input เป็น impulse นะครับมันก็จะเป็นนะครับดังนั้นเทอร์ม G ตัวนี้มันก็จะเป็น first order system นะครับแล้วหลังจากนั้นนักศึกษาก็แค่ทำการซึ่ง first order system นี้ก็จะเป็นก้อนเดียวนะก้อนเดียวกันกับก้อนนี้นั่นเองนะครับแล้วที่สมการที่5ขีดสีนั่นแหละนะครับหลังจากนั้นก็ถ้าเราจะหา response ใน time domain นะครับถ้าเราจะหา response ใน time domain ก็ take inverse laplace กลับมาเราก็จะได้เจ้าก้อนนี้ออกมานะครับแล้วหลังจากนั้นนักศึกษาก็แค่ vary อะไรครับvary เวลาไปนะครับแล้วก็ดูค่าตอบสนองของ output ก็คือ CT ที่อยู่ใน time domain ที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเมื่อทำการ vary เวลาไปเรื่อยๆนะนักศึกษาก็จะได้ response ออกมาในหน้าตาแบบนี้นะครับคล้ายคลึงกับที่อาจารย์อธิบายตอน unit step เลยนะครับดังนั้น pattern ของตอนเนี้ยอาจารย์สอนการเทคสัญญาณเข้าไปแล้วก็วิเคราะห์ในเบื้องต้นเนี่ยอยู่3สัญญาณนะครับ3สัญญาณทดสอบสัญญาณ input สัญญาณทดสอบแรกก็คือ unit step 2ก็คือ ramp 3ก็คือ impulse นะครับดังนั้นนักศึกษาลองจับ pattern ดูนะว่าทั้ง3ตัวที่อาจารย์อธิบายไปตั้งแต่เมื่อชั่วโมงที่แล้วจนมาถึงชั่วโมงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีแนวคิดที่เหมือนกันอยู่ดังนี้นะครับตามตารางนะ
แนวคิดในการที่จะหาผลตอบสนองของระบบนะครับเมื่อสัญญาณขาเข้าเนี่ยของเราเป็นสัญญาณขาเข้าแบบรูปแบบต่างๆนะครับมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน3สเต็ปด้วยกันสเต็ปแรกก็คือการคำนวณหาค่าฟังก์ชันถ่ายโอนของระบบก็เป็นการจัดรูปอยู่แล้วนะครับตอนแรก transfer function ของเราหรือ function ถ่ายโอนมันก็คือ output ต่อ input ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าเราอยากจะดูแค่ output ดังนั้นเราก็แค่ย้ายเจ้า input ออกมาย้ายเจ้า input ออกมาเป็นมาอีกฝั่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จัดฟอร์มยังไงก็ได้เพื่อทำให้ take inward Laplace ง่ายที่สุดนะครับขั้นตอนที่2เนี่ยนะครับเราก็จะเปลี่ยน term r เนี่ยนะครับเป็นสัญญาณทดสอบที่เราสนใจจะดูพฤติกรรมของมันนะครับก็แล้วแต่ว่าสัญญาณทดสอบของเราที่จะป้อนเข้าไปเป็น impulse เป็น step หรือเป็น ramp นะครับก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่สัญญาณทดสอบที่เราจะดู response หลังจากนั้นเมื่อเราเทคสัญญาณทดสอบด้วยที่อยู่ใน S domain เข้าไปกับ term g เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะต้องจัดฟอร์มยังไงก็ได้เพื่อทำการเทค inward Laplace ให้ได้ง่ายที่สุดนะครับสุดท้าย target ที่เราต้องการก็คือ output ที่อยู่ใน time domain นะครับที่เราจะดู response หรือดูผลตอบสนองของมันนั่นเองครับดังนั้นเห็นไหมครับว่ามันมีแพทเทิร์นแค่นี้เองนะครับในการจะหา response หรือผลตอบสนองใน time domain นะครับเมื่อสัญญาณทดสอบของเราเป็นแบบใดๆนะใดๆในที่นี้ก็คือมี3สัญญาณที่อาจารย์สาธิตให้นักศึกษาดูนะครับอันนี้เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะลองมาดูโจทย์ตัวอย่างที่ 5.2 นะครับโจทย์ตัวอย่างที่ 5.2 นะครับเป็นจงคำนวณหาค่าผลตอบสนองแบบขั้นบันได1หน่วยเป็นแบบสเต็ปโดยที่ระบบที่เอามาเทคเนี่ยเป็นระบบอันดับหนึ่งนะครับซึ่งมี transfer function เป็นตามที่โจทย์ระบุมานะครับดังนั้นถ้าดูจากข้อความที่โจทย์ให้มานะครับสิ่งที่เขาอยากจะรู้ก็คือว่าเฮ้ยเราอ่ะมี system g นะที่เป็น10ส่วนด้วย s บวก5ถ้าเราทำการเทค unit step ไปแล้วก็ให้พวกเราลองหาหน่อยสิว่า output ตรงนี้นะครับคืออะไรแล้วต้องเป็น output ที่อยู่ใน time domain ด้วยครับเพราะปกติกว่าจะมาถึงสเต็ปที่เป็น output ใน time domain อะใช่ไหมเราก็จะทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันจะเป็นอะไรก่อนครับมันจะเป็น output ที่อยู่ใน s domain ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะทำการ takeinward Laplace เพื่อให้ทราบให้ได้ว่า output ที่อยู่ใน time domain เป็นอะไรนะครับนี่ก็คือ pattern ของโจทย์ที่โจทย์ถามมานะครับดังนั้นถ้าดูจากตรงนี้ก็ง่ายแล้วแหละนะครับเพราะว่าไอ้เจ้า unit step ของเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือก้อนไหนนะครับมันคือสามารถ take เป็นอยู่ใน s domain อย่างไรเราก็ตั้งก่อนเลยครับว่า cs ของเราเท่ากับ cs เท่ากับ gsกับ rs นะครับดำเนินการกับ rs gs rs นะครับคราวนี้โจทย์ระบุแล้วว่า rs ของเรานะครับเป็นขั้นบันไดนะครับดังนั้นเราก็เปลี่ยน term rs ตัวนี้เป็น1ส่วน s ได้แล้วก็ gs โจทย์ระบุมาแล้วนะครับเป็น10ส่วนด้วย s บวก5คูณ1ส่วน s นะครับนี่คือ cs ดังนั้นในขั้นตอนนี้เนี่ยนักศึกษาจะใช้ fraction ก็ได้นะครับใช้ทฤษฎีบท residual นะครับจัดการดำเนินการกับมันนะครับดังนั้นถ้าทำการ partialเราก็จะสามารถแยกเทอมออกมาเป็น cs นะครับเท่ากับ a นะครับหารด้วย s แล้วก็บวก b หารด้วย s บวก5นะครับหลังจากนั้นนักศึกษาก็ลองไปใช้ทฤษฎีบท residual ดูนะครับในการหาค่า a กับค่า b ออกมาอาจารย์เขียนไม่พอนะเดี๋ยวอาจารย์จะ
จะโน้ตไว้ตรงนี้ดีกว่าขออนุญาตขึ้นหน้าใหม่นิดนึงนะครับงั้นเราก็จะต้องหา A ก่อน A ก็คือการ take limit นะอย่างนั้นถ้าพิจารณาก้อน A เนี่ยเราจะต้อง take limit F เข้าใกล้0ของฟังก์ชัน10หารด้วย f บวก5นะครับดังนั้นตรงนี้เราก็จะได้ออกมาได้สัมประสิทธิ์ a มาเท่ากับ2 b ในทำในลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับดังนั้นถ้าเราจะดูสัมประสิทธิ์ b ดังนั้นเราจะต้องเทค f เข้าใกล้ค่าลากของเท่าน้ำส่วนก็คือลบ5นั่นเองครับเทอม10ส่วน s นะครับงั้นแทน s ด้วยลบ5ก็จะได้ออกมาเท่ากับลบ2งั้นโอเคดังนั้นเราก็สามารถเขียนตรงนี้นะครับได้ว่าเป็น2หาร s ลบ2หารด้วย s บวก5โอเคหลังจากนั้นอาจารย์พยายามบริหารพื้นที่ก่อนนะครับมีความทุรักทุเลหลังจากนั้นก้อนนี้นะครับนักศึกษาก็ทำการ invert Laplace นะครับเพื่อให้ได้ output ที่อยู่ใน time domain นะครับดังนั้นเมื่อทำการ invert Laplace แล้วเนี่ยนะครับจะได้ค่าออกมาเท่ากับ2 2ส่วน x นะก็คือ2แล้วก็ลบ2 1ส่วน x ใช่2ส่วน x บวก5นะครับก็จะเป็น 2e ยกกำลังลบ5t โอเคนี่คือสิ่งที่เราสามารถได้เอาพูดออกมาแล้วนี่ก็น่าจะเป็นคำตอบของเราแล้วครับต้องหาผลตอบสนองนี้ถ้าโจทย์ที่จริงคำตอบของเรามีแค่นี้นะก็คือตอบแค่ให้ได้ว่าฟังก์ชันที่อยู่ใน time domain ของ output ของเราเนี่ยนะครับสามารถเขียนอธิบายได้อย่างไรนะครับแต่ท่านี้ถ้าเกิดว่าโจทย์ถามตอบถ้าโจทย์ถามต่อว่าแล้วค่าเริ่มต้นล่ะของผลตอบสนองของระบบเนี่ยนะครับผลตอบสนองก็คือทางฝั่ง output นะครับค่าเริ่มต้นมันเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับนั่นก็เท่ากับว่าคีย์เวิร์ดของค่าเริ่มต้นก็คือการเทค t เท่ากับ0เทค t เท่ากับ0ก็คือที่เริ่มเลยที่จุดเริ่มเลยดังนั้นนักศึกษาก็เอา ct ที่นักศึกษาหาได้นะครับที่อยู่ใน time domain เนี่ยนะครับเทค t เข้ากับ0เข้าไปนะครับเทค t เข้ากับ0เข้าไปดังนั้นเมื่อเทค t เท่ากับ0ตรงนี้นะเราก็จะสามารถได้ค่าเป็น2นะครับลบ2 e ยกกำลัง0e ยกกำลัง0เป็น1มันเท่ากับ0ครับนี่คือค่าเริ่มต้นแสดงว่าค่าเริ่มต้นของผลตอบสนองตรงเนี้ยของซิสเต็มตัวเนี้ยนะครับเป็น0คราวนี้ถามค่าสุดท้ายถ้าโจทย์ถามหาค่าสุดท้ายนั่นหมายความว่านักศึกษาจะต้องเทค t เนี่ยครับที่อนันต์ที่ค่าอนันต์นะครับดังนั้นการพิจารณาค่าสุดท้ายของระบบก็เหมือนเดิมครับนักศึกษาก็แค่เอา2 e ยกกำลังค่าอนันต์ละนะตรงนี้ก็จะเป็นค่าอนันต์นะดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น0ใช่ไหมครับค่าอนันต์ดังนั้นก็จะได้ค่าผลตอบสนองที่เป็นค่าสุดท้ายเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ2มีค่าเท่ากับ2หรือนักศึกษาจะสามารถใช้อีกแนวทางนึงก็ได้นะครับถ้านักศึกษาไม่อยากจะใช้ฟังก์ชันที่อยู่ใน time domain ในการหาค่าสุดท้ายนะนักศึกษาก็อาจจะใช้ทฤษฎีบทค่าสุดท้ายก็ได้นะครับก็คือ final value theorem นะครับก็ได้เพราะว่าทฤษฎีบทของค่าสุดท้ายทฤษฎีบทค่าสุดท้ายนั้นก็คือ CFF การ take limit นะของ s เข้าใกล้0ของ s คูณกับ CFเน้นอย่างหนึ่งว่าถ้านักศึกษาจะใช้ทฤษฎีบทค่าสุดท้ายเนี่ยครับมันคือการหาการใช้ฟังก์ชัน tie on ที่อยู่ใน f domain ละเราไม่ต้องใช้ฟังก์ชันที่เราหาเป็น time domain มาพิจารณานะครับ
แต่ถ้าแทนแบบนี้มันตรงๆนะมันก็จบเลยนะครับแต่ถ้านักศึกษาอยากจะใช้อีกฟอร์มนึงใช้ฟอร์มนี้ก็ได้สุดท้ายมันจะได้คำตอบเท่ากันนะครับสุดท้ายมันก็จะได้2เหมือนกันโดย C ตัวนี้เป็น C ตัวเล็กเนาะอาจารย์เราต้องมันคืออยู่ใน time แล้วอ่ะอยู่ในเวลาแล้วอยู่ในการดูผลตอบสนองเป็นค่าออกมาแล้วนะมันเป็น C ตัวเล็กคราวนี้ถ้าโจทย์ถามเพิ่มเติมว่าอยากจะทราบค่า DC gain นะครับถ้าโจทย์ถามเพิ่มเติมว่าอยากจะดูค่า DC gain ก็เท่ากับว่าโจทย์อยากจะหาค่าเทอมของ G นั่นแหละนะครับเทอมของฟังก์ชัน G นะครับใน S domain นะแล้วก็ take S เข้าใกล้0ก็คือแทนที่ฟังก์ชัน G แทน S เท่ากับ0ไปเลยนะครับดังนั้นฟังก์ชัน G คืออะไรอ่ะ10ส่วนด้วย S บวก5ส่วนด้วย s บวก5ดังนั้นเหมือนกับ take s เข้า0นะก็ dc gain มีค่าเป็น2แล้วก็จะต้องเน้นย้ำกับนักศึกษาว่า dc gain ไม่จำเป็นจะต้องเท่ากับค่าสุดท้ายนะเห็นไหมถ้าดูจากโจทย์ข้อนี้ dc gain กับค่า final value อ่ะมันจะเท่ากันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นครับอันนี้เนื่องจากว่าเรา take เป็น unit value เป็นค่า1หน่วยนะครับมันก็เลยเห็นแบบนี้นี่ก็จะเป็นโจทย์ข้อแรกนะครับในโจทย์ข้อแรกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้โปรแกรม MATLAB Simulink ได้นะในการที่จะหาผลตอบสนองออกมานะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูคร่าวๆนะจะได้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับขออนุญาตแชร์ MATLAB นะครับนะครับดังนั้นเราก็จะต้องเซตก่อนว่าเวลาของเรานะครับเราอยากจะดู response ผลตอบสนองเนี่ยนะครับที่ range เวลาเท่าไหร่สมมติอาจารย์อยากจะดูที่3วินะครับแล้วค่าเลขตรงกลางตรงนี้นะครับค่าเลขตรงกลางเนี่ยก็คือ sampling ก็คือว่าเราจะชักตัวอย่างออกมาดูชักค่านั้นน่ะดึงค่านั้นออกมาดูนะครับเขาเรียกว่าแซมปิ้งเป็นการทำแซมปิ้งไทม์ก็คือถ้าเป็นภาษาไทยเขาจะเรียกว่าค่าชักตัวอย่างนะครับดังนั้นเราก็จะต้องกำหนดค่าตรงนี้เข้าไปยิ่งกำหนดละเอียดมากนะมันก็คอมพิวเตอร์ก็จะคำนวณนานนะดังนั้นอาจารย์กำหนดกลางๆสักประมาณนี้ดังนั้นค่านี้นะสามารถไปเล่นปรับความละเอียดอะไรได้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ซีเรียสอะไรมากต่อมาเราก็พิจารณาที่ตัวฟังก์ชันเนาะฟังก์ชันนะครับกำหนดเป็น C ก็ได้นะครับกำหนดเป็น C ก็ได้ที่ C เท่ากับก็ที่เรา take inverse Laplace มานะครับ2ลบกับ2ดอกจัน exponential นะครับค่า exponential เนี่ยฟังก์ชันนี้เนี่ยจะใช้ตัวย่อในMATLABเป็น ESP ครับก็เป็นลบ5คูณ T โอเคแล้วก็สั่งพล็อตนะครับพล็อต X Y นะครับ X ในที่นี้ของเราคือแกนเวลา Y คือค่า C นะก็เราก็จะได้ผลตอบสนองของโจทย์ข้อนี้มานะครับประมาณนี้เราสามารถใช้ S domain นะมาพล็อตรูปนี้ก็ได้นะเดี๋ยวอาจารย์จะได้พูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคอันนี้เอาแค่คร่าวๆให้เราได้เห็นก่อนนะครับอันนี้เราไปต่อที่เนื้อหาต่อนะครับดังนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดว่าเราสามารถใช้ F domain มาหาผลตอบสนองได้เมื่อสักครู่อาจารย์ใช้ time domain ฟังก์ชัน time domain เลยมาพล็อตนะครับใน MATLAB เลยนะครับแทบจะไม่ต้องพึ่งพาอะไรมากนะครับแต่ถ้าเราอยากจะพึ่งพามากก็คือว่าถ้าเราขี้เกียจถ้าเราขี้เกียจจะ take inverse Laplace อย่างเช่นนักศึกษามีจากโจทย์ข้อที่แล้วนะครับถ้านักศึกษามีบล็อกเนี้ยนะครับที่ได้จากการหา MATLAB model จนได้ฟังก์ชันไทโอนที่อยู่ใน S domain เป็น10ส่วนด้วย S บวก5แล้วนะครับแล้วเราอยากจะ take step
ล้วก็ดู response เลยที่อยู่ใน time domain เลยนะครับแต่ก็ take step แล้วก็ดู response เลยที่อยู่ใน time domain เราไม่ถ้าเรามี MATLAB เนี่ยเราไม่ต้องมา invert Laplace ก็ได้นะครับโดยเนี่ยใช้ก็คือเป็นเนื้อหาที่อาจารย์จะพูดถึงต่อจากนี้นะครับก็คือการอำนวยความสะดวกให้เรานะครับก็คือเราสามารถใช้คำสั่งพิเศษนะในโปรแกรม MATLAB นะครับถ้าเราอยากจะ takeinput เป็น step เราก็จะต้องป้อนคำสั่งคำว่า step เข้าไปดังนั้นการป้อนคำสั่งคำว่า step เนี่ยครับมันก็จะรู้ทันทีว่า input ที่มันจะต้องเทให้กับ system เนี่ยเป็น step response นะเข้าไปนะครับนามนี้ก็คือสัมประสิทธิ์ของพหุนามเศษนะครับอาจารย์ขอใช้คำว่าสปสรพหุนามเศษแล้วก็เด่นก็จะเป็นสปสของพหุนามส่วนนะครับส่วนทีเนี่ยเวลาก็แล้วแต่ว่าเราจะดูレスปอนนั้นในย่านเวลาในช่วงเวลาถึงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้านักศึกษาอยากจะเทคเป็นสัญญาณลาดเอียงนะครับก็พิมพ์คำว่า L sim เข้าไป L sim เข้าไปนะครับโดยที่ U กับ T เนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดนะครับเป็นตัวกำหนดความลาดเอียงนะของแรมที่เราจะทดสอบเข้าไปนะครับบางครั้งเราก็ไม่อยากจะทดสอบแบบแรมแบบที่เป็นสัดส่วนโดยตรงเลยกับเวลานะครับอย่างเช่น1วิก็ได้เอาพูดออกมาเป็น1 2วิได้เอาพูดออกมาเป็น2ถ้าเราอยากได้แรมที่ชันกว่านั้นหรือมีความชันน้อยกว่านั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถเซต U กับ T นี้ได้ต่อมาถ้าเป็นกรณีของขาเข้าที่เป็น impulse นะคำสั่งก็คือจะเป็น impulse เลยนะคำสั่งของมันก็จะชื่อคำว่า impulse นะครับจะประมาณนี้ดังนั้นถ้าเป็นโจทย์ข้อนี้ของเรานะทางเซอร์ฟังก์ชัน g ของเรานะครับก็คือ10ใช่ไหมหารด้วย s บวก5ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องแทนเข้ามาในตัวบรรทัดนี้นะครับก็จะต้องใส่เลข10แล้วก็ใส่เลขสัมประสิทธิ์ของมันก็คือของพหุนามส่วนแล้วก็เป็น1นะครับเพราะสัมประสิทธิ์ของ S ก็คือสัมประสิทธิ์ของ S ตรงนี้ก็เป็น1ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นสัมประสิทธิ์ของ5แล้วก็ใส่5จะประมาณนี้นะดังนั้นเรามาดูว่ามันได้อย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับก็ลองไปพิมพ์ตังนี้แล้วกันอาจารย์ไม่สาธิตให้ดูลองไปดูมันจะได้รีสปอนส์เดียวกันเลยลองไปใช้แมทแลบดูนะครับคีย์คำสั่งนี้เข้าไปดูนะครับคีย์คำสั่งที่จริง UT เนี่ยยังไม่ได้ใช้นะมันใช้กับ L sim ด้วยซ้ำไปดังนั้นถ้านักศึกษาจะดูแค่สเต็ปเนี่ยนักศึกษา1 2แล้วก็พล็อตออกมาเลยลองดูว่าได้ response เดียวกับที่อาจารย์พล็อตเมื่อสักครู่หรือเปล่ามันคนละ approach กันแต่ว่าได้ target เดียวกันโอเคนั่นก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะของ first order system นะครับเมื่อเรามีการ take ค่า input เป็นสัญญาณทดสอบอยู่3สัญญาณทดสอบที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับนั้นนักศึกษาก็จะพอเห็นว่าเราจะมีวิธีการคำนวณด้วยมืออย่างไรบ้างนะครับคราวนี้เราจะไปสู่ second order อาจารย์ขออนุญาตต่อเนื้อหาต่อเนื่องไปเลยเนาะเพราะว่าเมื่อสักครู่เราเสียเวลาไปเกือบ10นาทีได้โดยประมาณนะดังนั้นระบบอันดับ2ละต่อไปนะครับเหมือนเดิมนะถ้ามันมีปัญหาเรื่องกระตุกอะไรแจ้งให้ทราบตอนนี้ยังโอเคอยู่ใช่ไหมเงียบๆนี่แสดงว่าน่าจะยังโอเคนะครับประเด็นถัดมาก็จะเป็นโอเคครับประเด็นถัดมาก็จะเป็นระบบอันดับ2นะครับระบบอันดับ2เนี่ยเจอเยอะเจอบ่อยนะครับแล้วก็การควบคุมมันก็จะอีกระดับนึงเลยนะครับเนื่องจากว่าระบบอันดับ2เนี่ยจะมีการพิจารณาแฟกเตอร์ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับ
ยกตัวอย่างระบบแล้วกันถ้าเป็น first order เมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์ก็จะให้นักศึกษานึกถึงวงจร RC circuit ใช่ไหมครับแต่พอเป็น second order นะครับระบบที่ในตำราหลายๆเล่มเลยนะครับเขาก็จะยกตัวอย่างมานะครับไม่ว่าจะเป็นของอุปตะเองก็จะยกตัวอย่างระบบของเซอร์โวนะครับเซอร์โวซิสเต็มระบบเซอร์โวก็จะเป็นพาร์ทของการขับเคลื่อนเนาะการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับดังนั้นเมื่อพูดพิจารณาเรื่องพวกนี้มันก็จะมีแฟกเตอร์ทางกลเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่3ตัวนะครับดังนั้นก่อนอาจารย์จะไล่เนื้อหาในหน้าที่66เนี่ยนะครับอาจารย์จะขึ้นสไลด์หน้าใหม่ก่อนนะครับเพื่อชี้แจงให้นักศึกษาทราบในบางส่วนก่อนว่าสิ่งที่อาจารย์จะพาไกด์นักศึกษาทำเนี่ยครับมันเริ่มต้นมาจากตรงไหนอย่างนี้นะครับระบบ second order system เนี่ยมันมาจาก servo system นะครับมันสามารถอธิบายด้วย servo system นะแต่ว่าระบบอื่นๆก็สามารถอธิบายด้วย second order system เหมือนกันแต่ว่านี่คือการยกตัวอย่างนะครับดังนั้นใน servo system เนี่ยมันจะมีแฟกเตอร์อาจารย์พูดถึงแฟกเตอร์ดีกว่าครับมันจะมีแฟกเตอร์สำคัญอยู่3ตัวครับ1ก็คือสปริงผลของสปริงผลของตัวหน่วงก็คือค่า b ใช่ไหมถ้าสปริงเราก็นึกถึงค่า k ตัวหน่วงก็คือค่า b เหมือนที่เราเรียนแมปโมเดลทางกลมาเลยนะครับแล้วก็เราก็จะนึกถึงโมเมนต์ออฟอินิเชียค่า j นะครับดังนั้นถ้าอาจารย์มองว่าตรงนี้คือเซอร์โวซิสเต็มดังนั้นเขาสนใจที่จะควบคุมมุมหรือองศาก็ได้นะแต่ในที่นี้เราพยายามจะมองเป็น general ก่อนว่ามันก็คือ output นั่นแหละนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกควบคุม output เป็นอะไรในระบบนั้นนะครับดังนั้นอาจารย์ก็จะมองเป็น C ปกติก่อน CS ปกติดังนั้นถ้าเราจะควบคุมระบบเซอร์โวเราก็จะต้องมีการ detectแล้วก็ในการดีเทคอย่างง่ายเลยก็คือว่าเรายังจะไม่สนใจพาร์ทของเซนเซอร์ก่อนนะครับดังนั้นเราก็เรียกว่าฟีดแบ็กมาเลยตรงๆฟีดแบ็กมาเลยเพื่อเช็คแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอินพุตที่ถูกป้อนให้กับระบบเซอร์โวนะครับดังนั้นหลักการมันคล้ายคลึงกันครับก็คือว่าเขาก็จะเอาตัวเซอร์โวซิสเต็มที่เขาสนใจจะควบคุมนั่นแหละมาหาแมทโมเดลเพื่อจะดีไซน์อะไรบางอย่างในคอมพิวเตอร์นะครับดังนั้นจะดีไซน์อะไรบางอย่างบนคอมพิวเตอร์เนี่ยระบบจริงเข้าไปในคอมไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นเขาก็จะต้องหาแมทโมเดลมาจำลองมันนะครับดังนั้นเมื่อเขาหาแมทโมเดลของเซอร์โวซิสเต็มนะครับมันก็จะได้เทอมนี้ออกมานะในกล่องนี้จะเป็นโทษนะครับจะเป็น k นะครับหารด้วย s แล้วก็เป็น j s บวก bนี่คือ transfer function ของเจ้า servo system นะครับ servo system ดังนั้นในการพิจารณาเทอมระบบที่เป็นมีความเป็นแมคานิกด้วยนะครับมีความเป็นไฟฟ้าด้วยมันเป็น system ที่เป็นกลบวกไฟฟ้าแต่ตอนนี้เขาจะมองแค่ตัวในพาร์ทที่เป็นทางกลก่อนนะดังนั้นนักศึกษาจะเห็นได้ว่ามันจะมีทั้ง coefficient ของ spring นะมันจะมีค่า b นะโคเอฟฟิเชียนต์ของตัวหน่วงนะครับของตัวแดมเปอร์นะแล้วก็มีโมเมนต์ออฟอินิเชียนะครับก็คือมองเป็นกลหมดเลยแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับsecond order system เนื่องจากว่าแฟกเตอร์ทั้ง3ตัวนี้ทั้ง k b และ j เนี่ยนะครับส่งผลกระทบทำให้ response มีการตอบสนองที่แตกต่างกันและเขาสามารถเอาพฤติกรรมการตอบสนองของแฟกเตอร์ทั้ง3ตัวนี้ไปยึดโยงกับซิสเต็มอื่นๆได้ว่าถ้าซิสเต็มเนี้ยมันมีการตอบสนองช้าแสดงว่ามันก็มีผลจากการตัวหน่วงค่าตัวหน่วงอันอาจจะเยอะเพราะว่าหน่วงการหน่วงก็คือทำให้ระบบมันช้านะครับดังนั้นไม่ว่าจะระบบอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะนึกถึงกายภาพ physical meaning ก็คือความหมายเชิงกายภาพของค่า k j แล้วก็ b
เป็นหลักเลยนะครับดังนั้น KJB เนี่ยมองกับซิสเต็มทั่วไปได้แทบจะทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้พอจะทำให้ไอตัวไอ transfer function ชุดเนี้ยนะครับมันมีความเป็น general มากขึ้นนะครับเขาก็จะกำหนดเขาก็จะทดสอบแล้วก็หาค่าพารามิเตอร์ที่สามารถแทนกับระบบอื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งค่าพารามิเตอร์ทั้ง2ตัวนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าค่าโอเมก้า n นะครับหรือ natural frequency กับอีกค่าหนึ่งก็คือค่า dampingนะครับสัญลักษณ์ตัวเซต้าตัวนี้นะครับเรียกว่าค่า damping ratio นะครับแล้วถามว่า2ตัวนี้มันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับแฟกเตอร์ที่เป็น KB และ J นะครับเขาทดสอบมาแล้วแล้วเขาสามารถจับความสัมพันธ์ได้ว่าค่าความถี่ธรรมชาติของระบบใดๆก็ตามนะครับมันจะเท่ากับสแควร์รูทนะครับ k ส่วน j ก็คือเป็นสแควร์รูทค่ารากของอัตราส่วนระหว่างค่าคงที่สปริงหารด้วยค่าโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียจะเรียกมันว่าเป็นค่าความถี่ธรรมชาติหรือ natural frequency นะครับนี่คือค่าแรกนะครับส่วนมันก็จะมีแฟกเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเขาทดสอบมาแล้วนะค่า damping ratio นะครับค่า damping ratio เนี่ยมันจะเท่ากับสัมประสิทธิ์ของตัวหน่วงนะครับหาร2โอเมก้า n นะครับแล้วพ่วงด้วยเทอมของmoment of inertia หรือค่า j นะดังนั้นถ้านักศึกษาลองสังเกตดีๆนะเราไม่ต้องไปเข้าใจตอนนี้นักศึกษาไม่ต้องไปหาที่มาว่าไอ้สองตัวนี้มันสัมพันธ์กันมันมีที่มาอย่างไรสิ่งที่อาจารย์อยากให้พวกเราสนใจก็คือว่าเขาพยายามจะเอาแฟกเตอร์ทั้ง3ตัวนี้มาอธิบายให้อยู่ใน general form ในการอธิบายกับซิสเต็มทุกๆซิสเต็มนะครับว่าถ้าซิสเต็มใดๆมีผลของ B เยอะมันจะส่งผลต่อ response อย่างไรตอบสนองช้าหรือเร็วเรามองแค่นี้เรามองว่าตอบสนองช้าเร็วเกิด overshoot เยอะน้อย steady state error มากหรือน้อยทุกตัวนะครับมันสามารถเทียบเป็นพฤติกรรมแบบเบสิกสุดเนี่ยด้วย factor 3ตัวนี้นะและ factor 3ตัวนี้ถูกอธิบายให้เหลือ factor 2ตัวที่เป็น general นะครับก็คือ natural frequency กับ damping ratio นะความหมายที่อาจารย์อยากจะพูดถึงต่อจากนี้คืออะไรครับคือว่าเอาตัวที่สังเกตง่ายที่สุดเลยนะครับนักศึกษาตัว damping ratio นะครับค่าเซต้าตัวนี้ที่อาจารย์ไฮไลท์อยู่ตอนนี้นะครับที่วงกลมอยู่นะถ้าเกิดมีค่ามากระบบเราจะช้าเพราะว่า damping ratio มันแปรผันตามกับค่าสัมประสิทธิ์ของตัวหน่วงชื่อมันก็บอกว่าตัวหน่วงก็คือค่ามันมีค่ามากเนี่ยหน่วงเยอะระบบเราก็ช้าดังนั้นถ้าเราแดมปิ้งเยอะๆหน่วงเยอะระบบก็ช้านะครับอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงแฟกเตอร์ตัวอื่นนะอาจารย์ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับอันนี้เป็นต้นนะส่วนค่าสัมประสิทธิ์สปริงเราก็ทราบอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีเรื่องของความถี่นะมีการสั่นพองนู่นนี่นั่นนะครับแล้วถ้ามันหารด้วยแฟกเตอร์ของโมเมนต์ออฟอินิเชียลนะครับแล้วก็ถอดเป็นค่ารากออกมาเป็นถอดสแควร์รูทเนาะออกมาเนี่ยก็จะได้ค่าโอเมก้า n ก็คือค่า natural frequency นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆอธิบายรายละเอียดต่อนะครับว่าที่มาแล้วถ้าในทางปฏิบัติจริงๆโอเมก้า n กับ damping ratio เนี่ยมันมีวิธีการกำหนดอย่างไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังโอเคดังนั้นอาจารย์ใช้เวลาไปเกือบ10นาทีนะครับเพื่ออธิบายว่าsecond order system เนี่ยฐานมันจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากนั่นแหละพฤติกรรมทางกายภาพที่อาจารย์อธิบายไปนะครับคราวนี้ถ้านักศึกษาลองดูจากรูปที่ 5.1 เนาะนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับ term pattern ของไอ้เจ้าฟังก์ชัน k หารด้วย s แล้วก็คูณอยู่กับ term s + p เนี่ยนะครับมันก็จะคล้ายคลึงกับ
ตัวระบบของเซอร์โวนั่นแหละนะครับทรานสเฟอร์ฟังก์ชันของเซอร์โวดังนั้นถ้าเราทำการยุบให้กลายเป็นบล็อกเดียวสมมุติอาจารย์ยุบบล็อกนะสนใจ input เข้าบล็อกนี้ output ออกมาเป็น C เลยนะครับดังนั้นตรงเนี้ยนักศึกษาสามารถทำได้แล้วแค่ไปทำอะไรกับมันครับไปหา negative feedback มาใช่ไหมนักศึกษาเรียนรู้การยุบบล็อกมาแล้วลองไปใช้ negative feedback ดูนักศึกษาจะได้ทรานสเฟอร์ฟังก์ชันชุดนี้ออกมาอันนี้ไม่ยากนะเสียงอาจารย์ชัยครับมาแล้วครับตอนนี้ได้ยินไหมได้ยินแล้วครับโอเคโอเคขอบคุณมากถ้ามีอะไรผิดปกตินิดๆหน่อยๆแจ้งมาได้เลยนะจะได้ไม่ยาวทุกคนจะได้รับผลประโยชน์ด้วยนะครับแจ้งมาได้เลยนะครับตอนนี้ได้ยินชัดนะโอเคนะชัดครับอาจารย์โอเคต่อมานะครับอาจารย์จะอธิบาย transfer function บล็อกนี้นะครับดังนั้นถ้าหา output ต่อ input นะครับoutput ต่อ input ตัวนี้มันเป็นหรือจะอธิบายจากตัวนี้ก็ได้นะได้ทั้งคู่เลยได้หมดเลยนะครับก็จะถ้าเป็น general form ของ negative feedback ของเราก็จะเป็น g หารด้วย1บวก gh ใช่ไหมครับแต่เผอิญว่า h ของเราเป็นอะไรไปแล้วนะครับ h ของเราเป็น1การที่ไม่ได้มีไม่ใช่ว่าเป็น0นะถ้าเป็น0เนี่ยเส้นมันจะขาดนะดังนั้นการที่ไม่ได้พิจารณาผลของเซนเซอร์แต่เราอยากจะคีปการฟีดแบ็กกลับไปอยู่เนี่ย h ของเราจะต้องเท่ากับ1นะครับนี่จะต้องแจ้งนักศึกษาดังนั้นก็ทำการกระจายเทอมครับเทอม g ของเราก็จะเป็น k หารด้วย s วงเล็บ s บวก t นะครับแล้วก็หารด้วย1บวก k หารด้วย s วงเล็บ s บวก p แล้วก็จัดรูปนะจัดรูปใหม่ก็จะได้ k หาร s กำลัง2นะครับบวก p s บวก k นี้ไม่ใช่มวลสปริงนะแต่ว่าเป็น transfer function ที่เรายกตัวอย่างมาเป็น k ตัวใหญ่ละนะครับเป็น k ตัวใหญ่ถ้าเทียบกับมวลสปริงนะมันก็ถ้าเทียบกับ transfer function ของ servo system ของระบบเมื่อสักครู่นี้นะครับไอ้ k ก้อนเนี้ยนะครับมันเทียบเท่ากับ k ส่วน j นะ k ส่วน j ไอ้ p ตัวเนี้ยนะครับมันก็จะเทียบเท่ากับ b ส่วน j นะครับ k ตัวนี้ก็เป็น k ส่วน j ปกติ k เนี่ย k ตัวนี้เป็น k ตัวเล็กแล้วมันก็คือค่าสัมประสิทธิ์สปริงนะ k ตัวเล็กแล้วแล้วหลังจากนั้นนักศึกษาลองแทนความสัมพันธ์ไปดูนะแทนความสัมพันธ์ตามนี้เลยตรงนี้คือสิ่งที่หนังสือบางเล่มไม่ได้แจ้งเอาไว้นะครับดังนั้นก็จะต้องไปคุยมาเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นก้อนความสัมพันธ์ก้อนนี้ออกมาแล้วก็เมื่อใช้ความสัมพันธ์ก้อนนั้นนะครับเราสามารถที่จะทำให้ฟอร์มเนี้ยนะครับอยู่ในรูปของฟอร์มสมการที่5ขีด5ได้นะครับอยู่ในฟอร์มดังนั้นนักศึกษาสังเกตฟอร์มในสมการที่5ขีด5นะจะไม่ได้ติดตัวแปรอะไรก็ตามที่เป็นค่าพารามิเตอร์ของระบบใดๆเลยมันจะติดตัวแปรที่มีแค่2แฟกเตอร์เท่านั้นก็คือแฟกเตอร์อะไรครับแฟกเตอร์อะไรบ้างความถี่ธรรมชาติกับ damping ratio เท่านั้นเลยนะครับเราก็เลยเรียก transfer function ในสมการที่5ขีด5เนี่ยนะครับว่าคือระบบอันดับ2มาตรฐานนะครับหรือ standard second order system นะครับระบบอันดับ2มาตรฐานสำคัญมากเลยนะในการดีไซน์ถ้านักศึกษาเป็นนักดีไซน์แล้วจะต้องทำงานวิจัยเกี่ยวกับการดีไซน์ระบบควบคุมอะไรก็ตามนะครับเราจะต้องการออกแบบที่ง่ายที่สุดเลยก็คือการจับเข้าสู่แพทเทิร์นของ standard second order system เสมอนะครับ
แล้วเราจะได้ความสัมพันธ์ที่จะไปดีไซน์หาค่าพารามิเตอร์ในการเซตเข้าไปในตัวควบคุมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวควบคุม P I หรือ D controller นะครับซึ่งเนื้อหาในส่วนนั้นจะอยู่ท้ายๆของคอร์สนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสมการที่ 5-5 ค่อนข้างจะเป็น general form นะครับสำหรับการอธิบายระบบอันดับ2นะครับอธิบายด้วย2แฟกเตอร์แฟกเตอร์แรกคือโอเมก้าเอ็นควอนตี้ธรรมชาติแฟกเตอร์ที่2คือ damping ratio นะครับก็คืออัตราส่วนการหนุนนะครับใส่เป็นโน้ตเอาไว้ก็ได้นะครับว่าสุดท้ายไอ้เจ้า2ค่านี้ผู้ออกแบบจะต้องกำหนดเองนะครับว่าโอเมก้า n ของระบบนี้เราอยากจะกำหนดให้อยู่ในเรนจ์ไหน damping ratio ควรจะมีค่าเท่าไหร่อาจารย์สามารถบอกได้เพราะว่าอาจารย์ใช้ออกแบบคอนโทรลเลอร์ตลอดนะครับดังนั้น2ค่าเนี่ยเราจะต้องเข้าใจระบบก่อนแล้วเราถึงจะสามารถเซตได้ว่าโอเมก้าเอ็นของซิสเต็มเนี่ยที่เราจะควบคุมมันจะต้องประมาณนี้นะดัมปิ้งเรโชเราระบบเรายอมรับที่จะเซตค่าดัมปิ้งไว้สักประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายเราจะต้องกำหนดพวกแบบพวกนะครับอันนี้แค่โน้ตเอาไว้ไม่ได้เกี่ยวในเนื้อหาที่จะรันต่อจากนี้เนื้อหาที่จะรันต่อจากนี้เราจะรันต่อจาก transfer function ในสมการที่5-5นะครับเรารู้แล้วว่า standard second order system เนี่ยมาในฟอร์มนี้อย่างไรนะครับก็ไล่มาจากด้านบนเมื่อสักครู่เนาะหลังจากนั้นถ้าเราจะอธิบาย transfer function ในสมการที่5-5ลงไปในระนาบ S plane นะครับเราสามารถแยกแยะออกได้ว่าเฮ้ยไอ้ transfer function ชุดนี้มันก็มีถ้าเรามองดีๆเนาะเราก็สามารถที่จะแมปเอาซีโร่เข้าไปใช่ไหมถ้ามันมีนะแต่เคสนี้มันไม่มีซีโร่นะครับสแตนดาร์ดเซคันด์ออเดอร์ซิสเต็มไม่มีซีโร่นะแต่สิ่งที่มันมีอะไรครับมันมีโพนะครับเราสามารถหาค่าโพของหรือจะเป็นหรือเรียกว่าเป็นค่าลากของพหุนามส่วนได้ใช่ไหมครับก็คือ s กำลัง2บวก2 damping omega ns บวก omega n กำลัง2เนี่ยเราสามารถหาตำแหน่งของโพได้จากที่อาจารย์เคยสอนก่อนหน้านี้แล้วนะครับดังนั้นไอ้เจ้าก้อนเนี้ยเขาจะเรียกอีกชื่อนึงว่า characteristic equation ก็คือเป็นสมการที่ค่อนข้างจะชี้วัดResponseว่าResponseของระบบจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนเนี่ยมันจะอยู่ที่การวางตำแหน่งโพเข้าไปในระนาบ S นะครับในระนาบ S คราวนี้อาจารย์ก็จะสนใจโฟกัสแค่ก้อนนี้แหละนะครับเพราะก้อนนี้มีผลต่อตำแหน่งโพในระนาบ S นะครับส่วน0ในเคสนี้ไม่ปรากฏใช่ไหมครับยังไม่ปรากฏดังนั้นระยะสำคัญที่มีผลมากก็คือตำแหน่งโพการเคลื่อนที่ของตำแหน่งโพส่งผลต่อ response แน่ๆนะครับถ้าดูจากที่วิเคราะห์มาถึงตอนนี้นะครับดังนั้นถ้าอาจารย์จะหา characteristic equation นะอาจารย์ขอใช้ตัวย่อถ้าพิจารณาจาก characteristic equation นะครับอาจารย์ก็สนใจแค่ s กำลัง2บวก2 damping omega ns นะครับบวก omega n กำลัง2อยากจะทราบค่าลากของมันนะครับก็จับเท่ากับ0นะครับอยากจะทราบหาค่าโพนะครับอยากจะหาค่าโพมันเราก็จับมันเท่ากับ0นะครับจากนั้นจับมันเท่ากับ0เราก็จะได้ค่าตำแหน่งของโพออกมาอยู่2ตัวนะเราจะได้ตำแหน่งโพ2ตัวดูจากออเดอร์ก็ทราบนะครับเราจะได้ตำแหน่งโพมา2ตัวดังนั้นตำแหน่งโพทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับเราก็จะใช้แมทเบสิกเลยก็คือลบ b ใช่ไหมเราใช้สูตรอะไรบ้างลบ b เรามองก้อนนี้เป็นสัมประสิทธิ์ตรงนี้เป็น a ใช่ไหมตรงนี้เป็น b ตรงนี้เป็น c เราจะหาก็เป็นลบ b แล้วเป็นลบ2 damping omega n นะครับบวกลบ square root b กำลัง2ก็คือ2 damping omega n s ไม่ต้องนะกำลัง2ลบ 4ac ใช่ไหมครับในการที่จะหาค่าโพ 4ac a เป็น1นะ c ก็เป็นโอเมก้า n กำลัง2
ส่วน2 A ก็เป็น1ก็ส่วน2ปกตินะครับส่วน2ปกติดังนั้นตรงนี้นักศึกษาลองไปดำเนินการดูนะครับลองไปดำเนินการดูสุดท้ายนักศึกษาจะได้ก้อนนี้ออกมานะครับจะได้เป็นลบ damping omega n บวกลบ j omega n square root ครับ1ลบ damping กำลัง2 1ลบ damping กำลัง2หรือเราจะมองก้อนนี้เป็นก้อนซิกมาก็ได้ก็คือค่าจริงนะครับแล้วก็มองก้อนนี้เป็นโอเมก้าดีก็ได้นะครับก็คือเทอมของค่าจินตภาพนะครับดังนั้นถ้าเรายุบมองในลักษณะนี้นะครับเราก็จะสามารถเขียนได้เป็นลบซิกมาบวกลบเจโอเมก้าดีได้นะครับดังนั้นตรงนี้ค่อนข้างจะมีความสำคัญนะอาจจะต้องให้เราโน้ตไว้เลยว่ามันจะมีผลต่อการอธิบายอะไรบางอย่างนะในผลตอบสนองนะครับในรีสปอนส์ในผลตอบสนองที่เกิดขึ้นของซิสเต็มนะครับคราวนี้เมื่อเราสามารถหาตำแหน่งโพได้แล้วนะครับนักศึกษาก็แค่เอาตำแหน่งโพที่มีอยู่2ตำแหน่งเนี่ยมาแมปลงในระนาบ S นะครับมาแมปลงไปในระนาบ S นะครับเมื่อแมปลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ความสัมพันธ์ว่าเฮ้ยค่าจริงเนี่ยก็คือก้อนนี้แสดงว่าที่มันจะเป็นแกนอยู่ในช่วงค่าจริงเนี่ยมันคือค่าซิกมาขนาดมันคือซิกมานะครับแต่เนื่องจากว่ามันอยู่ทางฝั่งซิกลบหรือทางฝั่งซ้ายของระนาบ S plane ทางฝั่งซ้ายอยู่ในทางด้านซิกลบเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ในฝั่งเนี้ยนะครับยังอยู่ในฝั่งนี้อยู่นะครับโดยที่สเกลขนาดของมันเนี่ย position ถ้าเทียบในแกนจริงเนี่ยนะครับมันก็คือค่า damping คูณกับโอเมก้า n นะครับส่วนขนาดในแกนจินตภาพนะครับมันก็คือก้อนนี้นะครับดังนั้นซึ่งก้อนนี้ขนาดของมันก็จะสามารถอธิบายได้ตามที่อาจารย์ไฮไลท์อยู่ตอนนะครับโอเคเนาะตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรยากนะครับแล้วถ้าเราจะวัดจากจุดกำเนิดของ S plane นะยิงไปที่ตำแหน่งโพนะครับตำแหน่งโพที่ปรากฏอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะเกิดมุมขึ้นซึ่งมุมนี้อาจารย์ขออนุญาตแก้นิดหนึ่งนะเดี๋ยวมันจะไปซ้ำกับตัวแปรอื่นอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นมุมฟรีนะก็อยากให้นักศึกษาแก้ตามด้วยนะจะได้ไปเข้าใจได้ตรงกันเมื่ออธิบายวิเคราะห์ผลวิเคราะห์อะไรไปต่อจากนี้นะดังนั้นมันก็เข้ากฎของสามเหลี่ยมอ่ะเนาะมันก็คือกฎง่ายๆของทางคณิตศาสตร์ทางด้านนี้มีความยาวเท่านี้ damping omega n ทางด้านนี้ก็มีความยาวเท่านี้นะครับดังนั้นเมื่อกลางมุมออกมานะครับมันก็จะมีขนาดตรงนี้นะครับเป็น omega n มีขนาดตรงนี้มีค่าเท่ากับค่า omega n นะครับลองไปพิจารณาดูนะครับลองไปทบทวนดูแล้วกันนะครับในส่วนอาจารย์ก็จะไม่ได้พูดลงดีเทลเยอะนะดังนั้นจากที่อาจารย์อธิบายเอา characteristic equation มาถอดหาตำแหน่งโพนะครับแล้วก็แมปลงไปใน S plane นะครับมันสรุปได้ดังนี้นะครับเบื้องต้นเลยมันก็จะสรุปได้ว่าตำแหน่งโพของระบบอันดับ2มันขึ้นอยู่กับแฟกเตอร์2ตัวก็คือค่าโอเมก้า n กับค่า damping ratio ดังนั้นข้อสรุปที่สำคัญเลยสำหรับตอนนี้ที่เราจะต้องทราบก็คือว่าแสดงว่าค่าทั้ง2ค่ามีผลโดยตรงเลยกับผลตอบสนองที่จะเกิดขึ้นกับระบบนะครับมีผลโดยตรงนี่คือข้อสรุปที่เราได้นะครับคราวนี้จะเข้าสู่แพทเทิร์นเดิมครับก่อนหน้านี้อาจารย์อธิบาย first order system ระบบอันดับหนึ่งแล้วก็อาจารย์ก็ไล่เลยว่าถ้ามันเป็นสัญญาณตอบสนองแบบขั้นบันไดวิเคราะห์อย่างไรถ้าเป็นแบบแรมวิเคราะห์อย่างไร impulse วิเคราะห์อย่างไร
นะครับนี่เติมนะครับจากหัวข้อย่อยที่ 5.4.1 ตรงนี้นะครับก็คือว่าแล้วถ้าเป็น second order ล่ะแล้วเรา take step response นะครับมันจะตอบสนองอย่างไรบ้างนะครับดังนั้นจากที่นักศึกษาทราบดีอยู่แล้วว่า transfer function นะของ second order system เนี่ยในรูป general form เนี่ยนะครับมันก็คือหน้าตาตัวนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราทำการตรงนี้ต้องเป็น G เนาะเดี๋ยวนะตรงนี้เหมือนมีอะไรตกหล่นอยู่นิดนึงอาจารย์ว่าละตรงนี้อาจารย์พิมพ์ตกไปนะอาจารย์ต้องพิมพ์อะไรเข้าไปด้วยRS ด้วยนะครับเทอม RS เข้าไปด้วยแล้วก็เทอม RS ตัวนี้เราวิเคราะห์อยู่เราอยากจะเทคสัญญาณเป็น step response ดังนั้น RS ของเราตรงนี้ก็จะกลายเป็น1ส่วน S นะครับแล้วหลังจากนั้นนักศึกษาลองทำเหมือนเดิมเลยครับนักศึกษาก็แค่ take invert Laplace นะครับเพื่อทำให้อยู่ในรูปของ time domain ซึ่งอาจารย์ไม่ได้ assign ให้นักศึกษาไปทำอยู่แล้วเพราะว่าเราแค่รู้ว่ามันต้องทำอย่างนั้นแหละนะครับเพื่อให้ได้ output ออกมาดังนั้นเราสนใจ term output ก่อนเลยนะครับดังนั้น term output ที่อาจารย์อยากให้เราสนใจก็คือก้อนนี้นี่คือ outputที่อยู่ใน time domain เรียบร้อยแล้วของ second order เมื่อมีการ take เป็น step response นะครับคราวนี้มันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกนิดหน่อยนะครับก็คือไอ้เจ้าค่ามุมฟรีตัวนี้นะครับค่าอื่นโอเคหมดเลยเนาะเพราะอะไรเพราะว่าค่าอื่นๆมันก็จะยึดโยงอยู่กับค่า damping เองยึดโยงกับค่า omega n นะครับ omega n damping นะครับมันก็จะมีค่ามุมฟรีตรงนี้แหละนะครับซึ่งค่ามุมฟรีตรงนี้ถ้าอยู่ในระนาบ S ก็คือมุมนี้นะโอเคนะครับมันคือค่าตัวเดียวกันคราวนี้มุมฟรีตรงนี้มันอธิบายอย่างไรนะครับมันก็อธิบายมาจากตำแหน่งโพที่ถูกวางอยู่นั่นแหละนะครับนี่อาจารย์ลองเอาสิ่งที่อยู่ในระนาบ S เทนมาเขียนซ้ำนะให้เราดูอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ยิงขึ้นไปจากจุดนี้นะครับตรงนี้คือมุมฟรีที่เขาสนใจอาจารย์กำลังจะหาความสัมพันธ์ของมุมฟรีตรงนี้ว่าแล้วมันไปยึดโยงกับค่าแดมปิ้งกับโอเมก้าเอ็นตรงจุดไหนเพื่อให้ทุกอย่างมันอธิบายอยู่บน2แฟกเตอร์เนี่ยแล้วมันจะทำให้เราเห็นเอฟเฟคว่าถ้าเราปรับ2ค่าเนี้ยมันจะส่งผลอย่างไรประมาณนี้เนาะส่งผลอย่างไรต่อการเคลื่อนที่ของตำแหน่งโพในระนาบ S plane ตรงนี้นะครับคราวนี้ขนาดทางด้านนี้มันก็คืออะไรเลยโอเมก้า n คูณอยู่กับ square root ใช่ไหมครับ square root ของ1ลบ damping กำลัง2ส่วนขนาดของฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นโอเมก้า n damping โอเมก้า n dampingแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นค่าโอเมก้า n นะครับดังนั้นถ้าอาจารย์ใช้คอสข้ามฉากชิดฉากชิดฉากนะครับนี่ฉากคอสเซต้าก็จะได้เป็นโอเมก้า n damping หารด้วยโอเมก้า n นะครับดังนั้นตรงนี้มันก็จะตัดนะครับมุมฟรีก็จะกลายเป็น arc cos ของ damping เห็นไหมครับอาจารย์พยายามจะทำให้มุมฟรีอธิบายอยู่บน damping หรือ omega n ประมาณให้อยู่บน2 factor นั่นคือวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ proof นะมันก็จะอธิบายด้วยก้อนนี้ได้เช่นเดียวกันครับตรงกันเลยเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ฟังก์ชัน cos ก็ได้เราใช้เป็นฟังก์ชัน arc tan ก็ได้นะครับดังนั้นถ้าเป็น arc tan ข้ามฉากที่ฉากข้ามชิดอะไรครับข้ามชิดข้ามด้านนี้ก็คือค่านี้แหละขนาดนี้นะครับชิดก็คือค่านี้ดังนั้นเราสามารถใช้แทนได้ด้วยนะใช้ฟังก์ชันแทนอธิบายมุมฟรีได้ด้วยนะครับก็คือแทนฟรีข้ามฉากที่ช่างที่โอเมก้า n square root 1 ลบ 2
บแดมปิ้งกำลังสองสมัยรุ่นเนาะแล้วก็ชิดก็จะเป็นโอเมก้าเอ็นแดมปิ้งนะครับดังนั้นโอเมก้าเอ็นตัดโอเมก้าเอ็นดังนั้นมุมฟรีสามารถอธิบายด้วยฟังก์ชันอาร์คแทนนะได้เป็นอาร์คแทนของสแควร์รูท1ลบแดมปิ้งกำลัง2นะครับหารด้วยแดมปิ้งดังนั้นเราสามารถคำนวณหามุมฟรีได้นะครับได้หลากหลายวิธีการนะแต่กว่าที่เราจะทราบความสัมพันธ์เหล่านี้นะครับเราก็จะต้องเนี่ยเราก็จะต้องแมปตัวนี้ให้ถูกต้องถึงจะอธิบายตรงนี้ได้ใช่ไหมครับถึงจะอธิบายพวกนี้ได้โอเคเนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราสนใจอะไรเป็นหลักครับงั้นอาจารย์พยายามจะสุดท้ายอาจารย์จะตะปบเข้ามาอยู่ในไม่ให้นักศึกษาออกจากสโคปนะสโคปของเราคือก่อนหน้านี้คือการพิสูจน์อาจารย์ก็จบทดไปเรื่อยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็แค่นี้เองเราอยากได้เอาท์พุตที่อยู่ในทางโดเมนออกมาเพื่ออธิบายอะไรบางอย่างจากฟังก์ชันชุดนี้นะดังนั้นหน้ามันอาจจะเลื่อนไปนะครับจริงๆดังนั้นผลตอบสนองในแบบขั้นบันไดหน่วยนะของระบบอันดับ2มาตรฐานนะครับถ้าเราเกิดอยากจะแวรี่ค่าแดมปิ้งนะครับอยากจะแวรี่ค่าแดมปิ้งตั้งแต่ 0.1 ถึง 2นะครับผลตอบสนองที่ได้ที่อธิบายด้วยตัวนี้จะเป็นอย่างไรความหมายคืออะไรครับความหมายคือเดี๋ยวอาจารย์จะฟิกค่านี้เอาไว้ครับจากฟังก์ชันชุดที่เป็นไฮไลท์สีฟ้านี้นะที่อยู่ในไทม์โดเมนละอาจารย์จะกำหนดให้มันคงที่เลยแล้วอาจารย์จะแวรี่แค่อะไรครับแดมปิ้งแล้วมุมฟรีนี้สุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับแดมปิ้งนี่นะครับดังนั้นถ้าแวรี่แดมปิ้งครั้งเดียวเนี่ยยกเซตเลยทั้งเทอมเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนใช่ไหมครับเทอม CT ตัวเนี้ย C วงเล็บ T ตัวเนี้ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนเปลี่ยนแปลงในลักษณะไหนอาจารย์ก็พลอตกราฟมาให้นักศึกษาดูว่าถ้าเราเปลี่ยนค่าแดมปิ้งไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตั้งแต่ 0.1 จนถึง2นะครับเราจะได้ response ตอบสนองมาดังรูปที่ 5.2 นะครับเราไปดูรูปที่ 5.2 จริงๆหน้ามันตกนะปกติรูปนี้มันจะอยู่หน้าเดียวกับเมื่อกี้นะครับแต่ว่ามันหน้าเลื่อนมาอยู่หน้านี้มองรูปนี้นักศึกษาสังเกตเห็นอะไรบ้างครับ jumping ratio คืออัตราส่วนการหน่วงเยอะresponse ก็ช้าห่วงน้อย response ตอบสนองไวแต่ก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างมาก็คือการแกว่งไกวที่เยอะขึ้นนะครับเพราะว่ามันตอบสนองมัน sensitive ไงนะครับมันมีการแกว่งไกวได้ง่ายนะครับเมื่อ input เข้ามา take มันนะ input take เข้าไปในตัว system นะดังนั้นข้อสังเกตก็คือว่า damping น้อยๆ oscillate เยอะการแกว่งไกวเยอะเมื่อเราลองเพิ่มแดมปิ้งก็เท่ากับว่าเราเพิ่มตัวหน่วงอ่ะเราเพิ่มสัมประสิทธิ์บีอ่ะนั่นแหละนั่นคือฐานของมันเพิ่มตัวหน่วงเยอะๆระบบก็เริ่มเอื่อยเริ่มตอบสนองช้าลงนะครับการแกว่งก็จะน้อยลงเรื่อยๆเมื่อเพิ่มแดมปิ้งนะครับจนไปสู่จุดที่ไม่เกิดโอเวอร์ชูตเลยก็คือว่ามันก็จะช้าเรื่อยๆช้าไปเรื่อยๆนะครับงั้นอาจารย์ตรงนี้อาจารย์ก็โน้ตให้นักศึกษาไว้ได้จดไว้ได้ทบทวนดีกว่านะครับว่าค่าแดมปิ้งส่งผลนะครับต่อการแกว่งไกวของสัญญาณเบื้องต้นก่อนแล้วกันและถ้ามองดีๆนะอยากให้นักศึกษามองละเอียดเข้าไปอีกดังนั้นถ้าอาจารย์ปรับค่าแดมปิ้งน้อยๆนักศึกษาคิดว่าตำแหน่งโพลของ second order มันจะเคลื่อนที่ยังไงครับ
ฝากไว้ให้คิดมันเคลื่อนที่ยังไงเลยลองดูเราต้องไปดูกับความสัมพันธ์ไหนครับเราถึงจะพอจะเห็นว่าเอ๊ะมันเคลื่อนที่ยังไงนักศึกษาลองดูเทอมนี้นะครับถ้าอาจารย์สนใจที่จะฟิกให้โอเมก้า n คงที่และทำให้ damping มีค่าน้อยลงตำแหน่งโพมันจะเคลื่อนที่เข้ามาใกล้แกน j โอเมก้าก็คือแกนจิตภาพมากขึ้นโอเคไหมแล้วอาจารย์จะพูดเรื่องนี้ทำไมเพราะสุดท้ายสิ่งที่อาจารย์ตั้งใจจะให้นักศึกษาสามารถมองได้ก็คือว่าถ้านักศึกษาเห็นว่าตำแหน่งโพอยู่ตรงไหนของ S plane นักศึกษาคาดคะเนได้เบื้องต้นเลยว่าระบบนี้ตอบสนองช้าระบบนี้ตอบสนองเร็วเห็นไหมดูแค่ผ่านโพเท่านั้นเองอันนี้คือเริ่มฝึกให้นักศึกษามองข้ามช็อตแล้วนะมองว่าคือตอนก่อนหน้านี้อาจารย์ก็สอนให้นักศึกษามองจากtime domain ใช่ไหมก็คือ take inverse laplace จาก s domain มาเป็น time domain แล้วก็ตัว response แบบตรงๆเลยละเอียดมากด้วยนะครับแต่คราวนี้เริ่มให้นักศึกษารู้จักการคาดคะเนว่าถ้านักศึกษามีตำแหน่งโพอยู่บน s plane แล้วตำแหน่งโพเมื่อมีการเคลื่อนที่เข้าใกล้แกนจิโอเมก้าหรือถอยห่างออกจากแกนจิโอเมก้าก็คือค่าจินตภาพค่าเนี่ยเราจะพอคาดคะเนได้ว่าระบบจะช้าหรือเร็วก็เพราะว่าแฟกเตอร์ damping กับแฟกเตอร์โอเมก้าเอ็นก็คือ natural frequency เนี่ยมันเป็นตัวอธิบายอยู่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของตำแหน่งโพของ second order นะครับดังนั้นตรงนี้อาจารย์ก็จะเขียนประมาณนี้นะว่ายิ่งถ้า damping ratio มีค่าน้อยๆ นะครับระบบก็จะเกิดการสั่นไกวมากแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือว่าตำแหน่งโพที่ฝึกให้นักศึกษามองเมื่อสักครู่นะครับตำแหน่งโพจะขยับเข้าใกล้แกนเจมิก้าจากความสัมพันธ์ด้านบนเมื่อสักครู่นะที่อาจารย์พูดครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในอีกมุมมองหนึ่งก็เหมือนกันเมื่อสักครู่อาจารย์อธิบายในมุมมองที่ damping น้อยๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้า damping ratio เรานะครับมีค่ามาก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 ในที่นี้ก็คืออาจารย์มองว่ามากกว่าหรือเท่ากับ1 นะครับถ้าเป็นเคสนี้นะครับผลตอบสนองจะไม่ปรากฏการพุ่งเกินจะไม่ปรากฏการพุ่งเกินนะการพุ่งเกินภาษาอังกฤษก็คือ overshoot จะไม่ปรากฏการเกิด overshoot เลยนะครับแต่เรื่องของผลตอบสนองในสภาวะอยู่ตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยพูดกันอีกครั้งหนึ่งในหัวข้อที่6นะตอนนี้เราสังเกตแบบพฤติกรรมคร่าวๆเลยนะครับของการปรับเปลี่ยนค่า damping ratio นะครับว่าน้อยๆเป็นอย่างไรมากๆเป็นอย่างไรดังนั้นถ้าปรับ damping ratio มากๆนักศึกษาก็ลองไปจับแพทเทิร์นกับตำแหน่งการเคลื่อนที่ของโพดูว่ามันจะเคลื่อนที่ถอยห่างจากแกนจิโอเมก้าไปใช่ไหมครับมันก็จะตรงข้ามกันนี่คือสิ่งที่เราสรุปได้นะจากในเบื้องต้นก่อนนะครับแต่ก็สิ่งที่อาจารย์พูดตอนนี้มันจะรีเลทกับมันก็จะรีเลทกับตารางที่ 5.2 ที่อาจารย์จะพูดถึงต่อนะครับหน้ามันเลื่อนนะครับมันก็เลยเพี้ยนๆหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยคราวนี้ในตารางที่ 5.2 ตารางที่ 5.2 เนี่ยเป็นการรวบรวมให้นักศึกษาเห็น
การปรับพฤติกรรมของ damping ratio ในแต่ละช่วงนะครับว่าถ้าเราปรับ damping ratio เท่ากับเท่าช่วงนี้ผลตอบสนองจะถูกเรียกเป็นอย่างไรนะครับซึ่งมันก็จะสามารถเรียกออกได้เป็น4รูปแบบด้วยกันถ้าเรามีการปรับค่า damping ratio ไปในแต่ละรูปแบบมันจะมีชื่อเรียกของมันรูปแบบแรกเลยครับก็คือถ้าเราปรับ damping ratio เท่ากับ0นะครับนักศึกษาคิดว่าตำแหน่งโพจะอยู่ตรงไหนครับมองออกไหมถ้ามองไม่ออกเดี๋ยวอาจารย์จะดึงสมการตัวนี้เข้ามาพิจารณาร่วมแต่ว่าอาจารย์หาที่เขียนก่อนตอนนี้อาจารย์ขออนุญาตเขียนเข้าไปในตัวนี้เลยนะ S 1 กับ 2 เท่ากับลบ damping omega n บวกลบ j omega n square root 1 ลบ damping กำลัง 2เบื้องต้นคืออยากให้นักศึกษาฟิกค่านี้ก่อนฟิกค่าโอเมก้า n ฟิกค่าโอเมก้า n แล้วให้นักศึกษาทำการ vary ค่า damping นะครับปรับนะโดยในเคสแรกก็คือให้นักศึกษาปรับให้ damping เท่ากับ0 damping เท่ากับ0 damping เท่ากับ0แล้วโอเมก้า n เนี่ยฟิกไว้ก็ได้หรือจะปล่อยแวรี่แบบใดๆเลยก็ได้นักศึกษาคิดว่าตำแหน่งโพจะอยู่ตรงไหนครับใครตอบอาจารย์ได้ตำแหน่งโพทั้ง2ตำแหน่งอยู่ตรงไหนเลยกอไก่พิมพ์ก็ได้กอไก่อยู่ที่จุดกำเนิดขอไข่อยู่บนแกนเจลไม่กล้านักศึกษาคิดว่าควรพิมพ์กอไก่หรือขอไข่เนี่ยลองพิมพ์มาในแชทถ้ากำหนดแดมปิ้งเท่ากับ0อ๋อคอควายอยู่ทั้งจุดกำเนิดก็ได้แล้วก็อยู่บนแกนเจเมก้าก็ได้อ่ะมีคอควายด้วยอาจารย์ตกหล่นไปข้อหนึ่งคอควายมีคอไข่มีตอบโอเคนะครับก็ไก่คืออยู่บนจุดกำเนิดอย่างเดียวเลยขอไข่อยู่บนแกนเจลเมก้าคอควายอยู่บนแกนเจลเมก้าก็ได้อยู่บนจุดกำเนิดก็ได้ถูกต้องนะครับคำตอบที่ถูกคือคอควายนะก็คือมันจะอยู่บนจุดกำเนิดก็ได้หรือว่าอยู่บนแกนเจลเมก้าก็ได้นะครับดังนั้นตำแหน่งโพขอบคุณมากนะที่ตอบเข้ามานะครับเดี๋ยวรับของรางวัลท้ายชั่วโมงไม่มีนะครับคุณเล่นคุณเล่นนะครับมันจะมีตำแหน่งโพอยู่บนแกนเลยเจลเมก้าแล้วมันก็อาจจะสามารถที่จะซ้อนตำแหน่งโพ2จุดซ้อนกันอยู่ที่จุดกำเนิดก็ได้นะครับกรณีที่โอเมก้า n ของเราก็เป็น0ด้วยใช่ไหมครับนะมันก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าแดมปิ้งของเราเป็น0ไปแล้วแดมปิ้งของเราเป็น0ดังนั้นมันไม่มีทางที่จะไปที่แกนค่าจริงเลยมันก็จะอยู่บนแกนเจลเมก้านะครับอาจจะอยู่ที่จุดกำเนิดก็ได้หรือถอยห่างจากกำเนิดแต่ก็ยังคงอยู่บนแกนเจลเมก้าอยู่ลักษณะการเคลื่อนที่ของโพลักษณะนี้เขาจะเรียกว่าการผลตอบสนองที่จะได้จากการเคลื่อนที่ของโพลักษณะนี้นะครับเขาจะเรียกว่าเป็นผลตอบสนองแบบไม่หน่วง undamped response นะครับและผลตอบสนองแบบนี้มันจะได้เป็นการแกว่งไกวที่คงที่เลยครับคงที่คือไม่ลู่เข้าไม่ป้านออกนะครับไม่ป้านออกด้วยนะครับเนี่ยคงที่เลยทาร์เก็ตของ response รูปนี้เนี่ยทาร์เก็ตที่อาจารย์เซตเอาไว้ในโปรแกรมนะอาจารย์ให้มันลู่เข้าค่า1นะครับแต่นักศึกษาสังเกตไหมครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำการกำหนดค่าแดมปิ้งเท่ากับ0เนี่ยเราจะได้เรสปอนส์รูปนี้ออกมาถามว่ามันก็ไกลจากจุดที่เป็นทาร์เก็ตก็คือ1อาจารย์เซตไว้เป็น1นะครับแต่มันไม่รู้เข้า1เห็นไหมครับมันแกว่งไกลอยู่คงที่เลยนะครับในบาวเดอรี่ที่เป็นคีปไว้อยู่ในช่วงของค่านี้นะครับ
แล้วก็กึ่งกลางของมันก็จะเป็นค่าทาร์กิตก็คือ1ที่อาจารย์เซตเอาไว้ไม่ดีเลยการตอบสนองของระบบแบบนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเราจะเรียกผลตอบสนองแบบนี้ว่าเป็นไม่หน่วง undamped response นะครับต่อมาถ้านักศึกษาทำการปรับค่า damping นะให้อยู่ใน range ของไม่ใช่เท่ากับ0นะแต่มากกว่า0ขึ้นมาแต่ไม่มากกว่า1ไม่เท่ากับ1ด้วยก็คืออยู่ในช่วงนี้นะครับ0ถึง1นะครับแล้วก็นักศึกษาทำเหมือนเดิมครับลองแวลลี่ค่า damping ดูนะครับอยู่ในช่วง0ถึง1แต่ไม่ใช่0แล้วก็ไม่ใช่1นะไม่ได้เท่ากับ0แล้วก็เท่ากับ1นะแต่อยู่ในย่านนี้ในช่วงนี้นะครับเราจะเรียกผลตอบสนองแบบนี้นะครับว่า underdamped responseunderdamped response ผลตอบสนองแบบนี้โดยระบบโดยส่วนใหญ่ก็จะเลือกใช้ค่า damping ในย่านนี้ในย่าน0ถึง1นะครับเพราะว่าอะไร1มันให้ผลตอบสนองไม่ได้ช้าไม่ได้แย่มากแล้วก็ลู่เข้า target ด้วยนะครับเพราะว่า target เราเซตไว้1อาจารย์เซตไว้1นะที่อาจารย์พอดของเห็นไหมครับว่ามันสุดท้ายมันมีโอเวอร์ชูตนะแต่สุดท้ายมันลู่เข้าถ้าเราเซตค่าแดมปิ้งให้อยู่ในย่านนี้นะครับแต่มันยังคงปรากฏเทอมโอเวอร์ชูตอยู่มันก็จะปรากฏเทอมโอเวอร์ชูตอยู่นะครับการเคลื่อนที่ของโพลักษณะที่เราปรับแดมปิ้งอยู่ในช่วง0ถึง1นะท่านนักศึกษามาอธิบายด้วยความสัมพันธ์เนี่ยนะที่อาจารย์เคยพรูฟไปดูในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับการเคลื่อนที่ของมันจะเคลื่อนที่ในลักษณะนี้นะครับการเคลื่อนที่ของมันจะเคลื่อนที่ในลักษณะมันก็จะอยู่ในระนาบนี้นะครับก็คือถ้าเราฟิกค่าโอเมก้า n ไว้ค่าใดค่าหนึ่งมันก็จะอยู่ในระดับเลเวลนั้นแหละแต่มันจะเคลื่อนที่ซ้ายขวาอย่างไรเนี่ยนะครับก็จะต้องมีขึ้นลงด้วยนะเพราะว่าในเทอมของฝั่งเนี้ยมันก็มีขึ้นมีผลขึ้นอยู่กับค่าแดมปิ้งด้วยใช่ไหมเออนะครับแต่มันก็จะหลักๆมันก็จะมีการเคลื่อนที่อยู่ในเป็นค่าเชิงซ้อนน่ะมีทั้งค่าจริงแล้วก็ค่าจินตภาพอยู่ในนี้นะครับถ้ามันเป็นแบบ underdamp นะแต่ถ้านักศึกษาลองกำหนดค่า damping เท่ากับ1เลยนะครับถ้านักศึกษาลองกำหนดค่า damping เท่ากับ1เลยนะครับนักศึกษาจะได้ค่าโพที่เป็นค่าจริงซ้ำกันนักศึกษาจะได้ค่าโพที่เป็นค่าจริงซ้ำกันความหมายคือมันจะมีโพ2ตัวเนี่ยซ้อนกันอยู่เลยนะครับทับกันแล้วก็เป็นค่าจริงอย่างเดียวด้วยนะครับนะเป็นค่าจริงเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้านักศึกษากำหนดค่าแดมปิ้งเท่ากับ1นะแล้วย้อนกลับไปดูการชี้วัดตำแหน่งโพที่เกิดขึ้นนะถ้าแดมปิ้งเท่ากับ1เห็นไหมครับเทอมคุณภาพมันเป็น0ไปเลยมันจะมีแต่ค่าจริงล้วนๆเลยนะครับและค่าจริงมันก็ต้องมี2ค่าที่ซ้อนกันพอดีมันจะทับกันพอดีผลตอบสนองกรณีที่นักศึกษากำหนดค่าแดมปิ้งเท่ากับ1เนี่ยเขาจะเรียกผลตอบสนองรูปแบบเนี้ยว่า critically damped response นะครับดังนั้นหน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้ครับนะครับจะสังเกตเห็นว่ากรณีที่เป็น critically เนี่ยแบบหน่วงวิกฤตนะเขาเรียกว่าหน่วงวิกฤต มันจะไม่ปรากฏ term overshoot ให้เห็นนะครับมันจะลู่เข้า target เลยนะครับแต่ก็จะลู่ด้วยค่าผลตอบสนองที่ดูจะช้ากว่ากรณีที่เรากำหนดค่าแดมปิ้งให้อยู่ในย่าน0ถึง1นะครับถ้าเท่ากับ1เนี่ยโอเวอร์ชูตไม่เกิดแต่ผลตอบสนองจะช้าลงนะครับเนี่ยนักศึกษาสังเกตง่ายๆตรงนี้ความชันเห็นไหมฟึบนะครับกรณีที่เป็น underdamped นะครับพอเป็น critically เริ่มมีการเพิ่มค่า damping มากขึ้นนะครับเห็นไหมครับเริ่มช้าแล้วกว่าจะเข้าสู่ target นะครับอันนี้เข้าสู่ target เร็วนะครับแต่เกิด overshoot ก่อนถึงจะรู้นะ
อันนี้ไม่เกิดตัวชูตแต่สุดท้ายก็รั่วนะและสุดท้ายนะครับพฤติกรรมสุดท้ายเลยนะครับก็คือกรณีที่นักศึกษากำหนดค่าดัมปิ้งในระบบเนี่ยนะครับพวกแบบกำหนดค่าดัมปิ้งให้มากกว่า1ไปนะครับเป็น 1.2 1.3 อะไรเงี้ยนะครับที่เคยเห็นกำหนดอยู่เป็น 1.2 ก็มีนะครับกรณีเนี้ยค่าโพจะเป็นค่าจริงที่ไม่ซ้ำกันนะครับค่าโพจะเป็นค่าจริงที่ไม่ซ้ำกันลองไปแทนดูก็ได้นักศึกษาเอาดัมปิ้งมากกว่า1ลงไปแทนในเทอมนี้นะครับนักศึกษาก็จะได้ค่าจริงมาเหมือนกันจะได้ค่าจริงมาเหมือนกันแต่เป็นค่าจริงที่ไม่ซ้ำกันมันก็จะมีอยู่2ค่าที่อยู่บนแกนค่าจริงนะครับไม่ซ้ำกันสไลด์อาจจะดีเลย์นิดนึงเนาะโอเคปึ๊บปึ๊บจะได้ค่าจริงไม่ซ้ำกัน2ค่านะครับดังนั้นผลตอบสนองแบบนี้เราจะเรียกว่าผลตอบสนองแบบหน่วงเกินนะ overdamped response นะครับผลตอบสนองของมันก็อย่างที่เห็นเลยครับว่าก็จะมีการหน่วงที่มากขึ้นไปอีกนะครับตอบสนองช้านะครับโอ้ชุดไม่เกิดแน่นอนนะครับแต่กว่าจะลูกเข้าสู่ target ก็ใช้เวลาอยู่อีกระดับนึงเลยนะพอสมควรอีกระดับนะครับจะประมาณนี้นะครับดังนั้นนี่ก็จะเป็นพฤติกรรมคร่าวๆนะของ4ผลตอบสนองหลักๆนะครับกรณีที่เรามีการปรับค่า damping ratio นะครับมันก็จะให้รูปแบบนี้ออกมานะครับตอนนี้อาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงเดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันเรื่องประเด็นอื่นเดี๋ยวมันจะเขวนะตอนนี้เป็นแค่ unit step นะแล้วก็ปรับค่าอะไรครับ damping ratio ให้นักศึกษาเห็นนะยังพอมีเวลาอยู่นิดหน่อยนะอาจารย์ขอให้จบเลยเนาะมันเหลืออีกแค่2สไลด์เท่านั้นเองนะครับต่อมาถ้าเกิดว่าเราสนใจที่จะทดสอบโดยป้อนสัญญาณขาเข้าออกมาเป็นimpulse นะครับดังนั้นค่า RS ของเรานะครับตรงนี้นะครับก็จะเท่ากับ1ใช่ไหมถ้าเรามองเป็น impulse นะมันก็จะเป็นค่า1นะครับหลังจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมนักศึกษาก็แค่ไปinvert Laplace เพื่อทำให้อยู่ในรูปของ time domain นักศึกษาก็จะได้ผลตอบสนองมาแล้วหลังจากนั้นเมื่อได้ตัวนี้ออกมานักศึกษาก็เอาไปทำอะไรครับไป plot ใช่ไหมดูผลตอบสนองที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ทำเหมือนกันทำเหมือนกับ unit step เลยก็คือให้เราลองไปเปลี่ยนค่า damping ดูซิว่าถ้าเราเปลี่ยนค่า damping อยู่ในช่วง 0.1 ถึง 2 เนี่ยมันจะตอบสนองออกมาเป็นอย่างไรนะครับจากฟังก์ชันก้อนนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีค่าdamping ให้เราทำการ vary ได้อยู่ใช่ไหมครับแล้วเราลองฟิกค่า omega n ดูนะครับแล้วก็ plot ผลตอบสนองออกมานะครับเราก็จะได้ผลตอบสนองในรูปที่ 5.3 นะครับดังนั้นถ้าดูจากผลตอบสนองในรูปที่ 5.3 เนี่ยนักศึกษาก็จะพบว่ามันก็ยังคงเป็นธีมเดิมอยู่นะครับก็คืออะไรเลยความเข้าใจเดิมๆนะครับก็คือถ้าค่า damping มีค่ามากๆนะครับระบบมีการแกว่งไกวที่น้อยถ้า damping มีค่าน้อยนะครับระบบก็จะมีการแกว่งไกวที่สูงมีการแกว่งไกวที่เยอะนะครับแต่ impulse เนี่ยการลูกเข้าของมันก็คือลูกเข้าสูงนะด้วยสัญญาณด้วยธรรมชาติของสัญญาณทดสอบของมันใช่ไหมครับไม่เหมือนกับสเต็ปที่ เราสามารถเลือกแทร็กเก็ตว่าจะเข้าที่1 2 3 4ก็ได้ถ้า1ก็คือเป็นยูนิตสเต็ปนะครับถ้าเป็นค่าอื่นก็ไม่ใช่ยูนิตก็จะเป็นค่าตามค่าเกณฑ์ของอินพุตที่ถูกป้อนเข้ามาแต่ถ้าเป็นอิมพัลส์เนี่ยสุดท้ายมันก็จะลู่เข้าที่สูงแล้วก็มันก็มีการแบ่งคลาสสิฟายเหมือนเดิมนะว่าในช่วง0.1 จนถึงก่อนจะถึง1เนี่ยนะครับก็จะเป็น under damp เหมือนกันนะครับunder damp response นะที่1ก็เป็น critically
มากกว่า1ก็เป็นโอเวอร์ถ้า0เลยก็เป็นอันแดมนะครับจะประมาณนี้ดังนั้นถูกเรียกเหมือนกันไม่ว่าจะยิงสัญญาณทดสอบรูปแบบไหนเนี่ยการเรียกแดมต่างๆก็ยังคงเรียกเหมือนเดิมนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับจบแล้วหัวข้อที่5ค่อนข้างจะผิดคาดนิดนึงนะตอนแรกอาจารย์ตั้งใจว่าจะชั่วโมงนี้จะได้ขึ้นในหัวข้อที่6ช่วงต้นๆ นิดหน่อยนะครับแต่น่าจะด้วยปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตของอาจารย์เองต้องขออภัยด้วยแต่ครั้งถัดไปก็น่าจะดีขึ้นละนะเพราะว่าใช้เน็ตของข้างบ้านมานะใช้เน็ตมือถือมันมีกระตุกนิดหน่อยครับช่วง10นาทีที่หายไปก็คือไปขอเน็ตข้างบ้านของเขาเรียกว่าแน่นอนไม่กระตุกเลยเนาะน่าจะใช้ได้เดี๋ยววันพุธก็เราเจอกันวันไหนอีกชั่วโมงวันเอาพฤหัสนะพฤหัสเดี๋ยววันพฤหัสค่อยมาขึ้นในหัวข้อที่6ช่วงนี้จะเป็นช่วงพรูฟเยอะนะนักศึกษาเป็นการพิสูจน์เยอะหน่อยเข้าใจนะอาจจะเหนื่อยๆล้าๆบ้างนะครับก็อดทนอีกนิดเดี๋ยวมันจะมีโจทย์อีกเยอะหลังๆในช่วงหัวข้อที่7 8 9 10อะไรเงี้ยมันจะเป็นโจทย์ให้นักศึกษาทำเยอะขึ้นนะครับแล้วก็หลังมิดเทอมมันจะเป็นดีไซน์เยอะนะครับพาร์ทดีไซน์เยอะนะโอเคก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ยังตั้งใจเรียนเหมือนเดิมนะครับเข้ามาครบครันนะครับแล้วก็ยังไม่มีกันบ้านนะเดี๋ยวค่อยเอากันบ้านมาให้วันพฤหัสบดีมั้ยนะครับก็ทุกคนแยกย้ายไปทานข้าวได้เลยนะครับขอบคุณมากครับเจอกันวันพฤหัสนะครับครับผมครับครับผมครับขอบคุณค่ะอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณค่ะอาจารย์ครับผมขอบคุณครับ